We'll be right back.
เลยกล้องแรงมากเลยเฮ้ยมาไอ้ผมเมื่อกี้ซ้อมมันไม่เอาอย่างงี้ซ้อมเราเคยซ้อมด้วยเหรอเจสวัสดีครับเนี่ยเอาอย่างเงี้ยความพร้อมเพียงอยู่ตรงไหนเจวรปาลเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณก็ต้องดูดิว่าผมนิ่งอยู่แล้วต้องตกใจก่อนเอาใหม่ใหม่พร้อมกันหน่อยให้มันพร้อมเพียงหน่อยผ่าเซตติ้งกล้องนะงั้นให้กล้องออกไปก่อนเอากล้องออกใหม่เดี๋ยวก็ถีบเราแล้วเพราะว่าเวลารายการมันเยอะมากเขาออกกันแล้วเอาดิเอางี้เข้าออก3ทีแล้วค่อยสวัสดีโอเคมั้ยไม่คนดูจะหนีกลัวคุณผู้ชมมันจะเข้าออกเหมือนกันแหละเอาไปมามาเอาไปมาแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เจด้วยฮะสวัสดีครับเจดำครับสวัสดีครับเอาเจอกันเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์แบบนี้นะกับรายการของเรานะครับเซนฟุตบอลไลฟ์ทะเลนะฮะคุณอยู่กับเจวัฒน์ปัดแล้วก็เจดำสุชัยทำไมอ่ะก็เขาไม่ปมมือไงคุณส่งไปเมื่อกี้แล้วเอาใหม่ดิเอาใหม่โอเคโอ้ความพร้อมใครไม่ปมมือนะกินอะไรอยู่ติดคอเออในห้องเนี้ยเอาใหม่เอาเลยอ่ะพบกับรายการของเรานะครับเซนฟุตบอลแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วตบมือเลยฮะก็เล่นเอาสักทีเหรอคือเขาเตรียมแล้วตอนเนี้ยกูว่าไม่ใช่แค่มึงหรอกทางบ้านก็พูดอย่างนี้เหมือนกันแหละเอาเซนฟุตบอลไลฟ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์กับเจวรปัตรคิดไซส์ซอกคอนั่นเองนะฮะคิดไซโคอ่ะคิดไซโคไอ้นี่มันเล่นเลียลาดมั้งแต่ต้องรายการกลัวจะหมดแล้วประตูหลังบอลไทยที่ใครๆก็อยากเข้าอะไรใช่ป่ะใช่ป่ะโอเคเบื้องหลังบอลไทยใจเย็นโอเคแล้วก็อยู่กับเจ๊ดำสุชัยนุมาเช่นเคยนะครับเจอเราสองคนแบบนี้สนุกสนานปนสาระแล้วก็เรื่องให้ถกกันเพียบไปหมดประเด็นฟุตบอลไทยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีมาตลอดเหมือนกันนะก็คุณพูดสัปดาห์ก่อนคุณจำไม่ได้เหรอคุณนิสัยคุณไม่ดีนะคุณเจวรปัตรนะจะลารายการอยู่แล้วนะแล้วคุณบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีเรื่องใหม่ให้คุยจริงๆนะไทยลีกสายคอนเทนต์เฮ้ยแต่เอาจริงๆจากที่คุณบอกอะถ้ามองในแง่คอนเทนต์มันก็เป็นเรื่องที่ดีมันจะได้มีท็อปิกในการคุยให้พอแล้วผมว่าแฟนบอลหลายคนก็มีความรู้มากยิ่งขึ้นแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเองก็ได้ความรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้กฎเรื่องจุดโทษอ่ะที่เราเอาล้อเดอะเกมมาเล่าสุดท้ายมันมีการทำงานร่วมกับ VAR แล้วมันเปลี่ยนอีกโอเคก็แปลว่ามันต้องซิงค์กันไปทั้งหมดใช่ใช่นะฮะใครที่เข้ามาชมอยู่ตรงนี้นะครับทั้ง2ช่องทางนะทั้งใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน YouTube Channel ของเรานะครับ Sense Football ขอความกรุณาคุณผู้ชมด้วยกดไลค์กดแชร์กันไปนะฮะเนี่ยคนส่งเข้ามาแล้วสีเหลืองเยลโล่อ้าวเล่นให้ก่อนเลยหัวม้วนนะฮะมะม่วงแมงโก้เดี๋ยวไปมาเนี่ยผมว่าแอดมินเนี่ยก็จะรู้นะมันจะเป็นบุ๊กแบบเหมือนกับอารมณ์แบบเขาชอบคือกินข้าวต้องกินน้ำอ่ะมันต้องมีทุกเขาชอบเขาชอบอ้าวอย่าลืมนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวเยอะเหมือนเดิมนะหลายๆคนถามถ่ายกันมาว่าเฮ้ยโค้ชทีมชาติไทยยังไงคุณเจวันนี้มีคอนเทนต์เลยมีเลยวันนี้ได้ข่าวล่าสุดคุณผู้ชมพูดตรงนี้ไว้เลยเจวรปัตรรู้แล้วว่าโค้ชบอลไทยคนต่อไปคือใครวันนี้เราจะขยี้เขาในรายการนี้ให้เขาพูดออกมาให้ได้คือความเลวของให้เขาพูดออกมาให้ได้ก็ปั่นไปเรื่อยผมบอกก่อนเข้ารายการแล้วผมไม่รู้แล้วคุณก็ไม่เชื่อผมถามโปรดิวเซอร์ไหมถามคุณต้นหินคุณเบียร์ไหมถามดูเนี่ยต้นหินกับเบียร์นั่งใกล้ๆเนี่ยนี่เอกสารนี่ไหนนี่ไงผู้ชมใครอยากรู้ว่าโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นใครวันนี้อยู่กับเรารู้แน่นอนเจ๊วรปัตรทราบมาแล้วเจ๊วรปัตรทราบแล้ว 20,000 คนดูไลฟ์เฉลยแป๊บนึงนะเนี่ยมีคนบอกว่าแมสสิตต่างมาด้วยเหรอฉันก็มานะนี่ทำหน้ามาเนี่ยตั้ง4ล้านกว่าเนี่ยมาดูเพื่อมาเป็นพิธีกรบอลไทยเนี่ยเห็นไหมแล้วอยู่กับอีเจวรปัตรเนี่ยเป็นแม่ก็ได้เหรอเป็นได้หมดแหละบ้านฉันอยู่พันนกไงแล้วฉันก็บอกว่าให้ส้มมันกิ้งไปใช่ไหมฉันบอกส้มหยุดส้มมันก็หยุดแล้วมีกุ้งกระโดดมาฉันบอกกุ้งหยุดกุ้งก็หยุดโอ้แม่แล้วถามแม่หน่อยแม่คิดว่าลูกดีเก่าแฮนด์บอลไหมแม่ต่อยสิโอ้ลูกนั้นเหรอโอ้โค้ดแฮนด์เลย
ไว้ที่กล้าถามเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลไงพูดได้พูดได้ไม่เป็นไรใช่แต่หน้ากูนะตะเกียบไม่แต่ก็แม่ไปแล้วไงโอเคกินแม่มาสิงแป๊บนึงโอเคอ้าวก็ฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับแล้วก็คอนเทนต์วันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องพี่เจอย่างที่ต่อยอดมาจากโค้ชบอลไทยใช่ไหมมาซาทาดะอิชิอิโค้ชของเคียวสมุทรก็ที่คุณบอกว่าเออเนี่ยเรื่องประเด็นโค้ชทีมชาติเจ๊ดำก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นอิชิเป็นไปได้ไหมนั่นคือหนึ่งนะโซเชียลก็ถามมันเยอะแยะไปหมดเออทำไมถึงต้องมีกระแสพวกก็จะมาเชียร์ใช่ป่ะเหมือนตอนนั้นที่อาคนนี้ดีก็มาเชียร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะบอกเลยว่าอิชิอิเนี่ยดีหรือไม่ดีบอกแล้วว่ามันรู้แล้วคุณผู้ชมมันรู้แล้วว่าเป็นใครเนี่ยมันวงในเนี่ยไม่จริงหรอกคุณก็พูดงี้เดี๋ยวทีมงานของมาดามแป้งก็จะหาผมไปดูเรื่องเลยเยอะผมไม่รู้เรื่องอ้าวก็วันนี้เนี่ยก่อนจะไปเรื่องที่เราพูดถึงนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยแขกรับเชิญเราเป็นอดีตตำนานไทยลีกอีกหนึ่งคนนะใช่ใช้คำนี้ได้เลยนะใช่ได้เพราะว่าโลดแล่นในวงการฟุตบอลไทยมาตั้งแต่โอ้โหลีกล่างๆจนมาถึงระดับไทยลีกนะครับนั่นคือไมเคิลเบิร์นนั่นเองนะฮะนี่เลยนะก็วันนี้ใครอยากคุยอะไรกับไมเคิลเบิร์นส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวทีมงานเราจะมาร์กเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาถามเขาในรายการสดๆอยากรู้เรื่องไหนเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าตอนที่เขาเล่นอยู่เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงถามเข้ามาเออเจดำพูดได้ดีนะเพราะว่าบางทีแบบคนวงในอย่างพวกผู้สื่อข่าวอ่ะบางทีก็ถามอะไรแบบอันนี้ผมย้อนตัวเองนะเหมือนเราคิดว่าเรารู้แล้วไงเราก็เลยเลือกจะไม่ถามแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมถามมาเนี่ยบางคำถามนะยอมรับเลยว่าเออทำไมเราคิดไม่ได้มันต้องถามคำถามนี้วะเออส่งมาเยอะดีกว่าจะได้คุยกับเขาสนุกด้วยอ่ะฝากด้วยนะฮะผู้ชมนะคอมเมนต์เขนะแล้วก็เช่นเคยนะสโลแกนของเรานะครับเซนส์ฟุตบอลนะไม่ใช่เราแต่ก็เอาใจช่วยนะจ๊ะคุณแม่หน่อยไหมคุณแม่จะช่วยไหมฉันบอกตัวนี้เลยนะว่าไม่ใช่เราอะแต่ก็เอาใจช่วยให้เขาหยุดเอาหมายถึงว่าเรื่องปัญหาต่างๆให้เขาหยุดเออให้เขาแบบไปกันต่ออย่างนี้เออนะฮะอ่ะตามนี้ก็แล้วกันเริ่มหัวรายการแบบไม่มีหาเลยเลยมีแต่น้ำกูก็อยู่ยากเหมือนกันนะเตรียมมาเต็มพิกัดเลยอ่ะเจอแบบนี้ก็ไปเป็นเหมือนกันอย่าให้นอนเต็มแล้วเป็นอย่างนี้แหละเออโอ้มีคุยกับองตัวเนี่ยเหรอซ้อมมาอย่างไรต่อยอย่างนั้นเลยซ้อมอย่างไรเล่นอย่างนั้นเลยองตัวไงแทนแพทเทนไงทีนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเรื่องของไมเคิลเบิร์นนะครับแต่ก่อนจะไปดูไมเคิลเบิร์นเราไปดูผลการแข่งขันของไทยลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่อยใช่นะฮะอ่ะไปดูกันเลยครับขึ้นมาตามนี้นะจ๊ะอ่ะฝากด้วยนะใน Facebook กับใน YouTube ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามไมเคิลเบิร์นนะฮะอ่ะตามนี้ผลการแข่งขันเจครับตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมคู่วันศุกร์ไล่ตามโปรแกรมมาเลยนะครับสมุทรปราการของอิชิอิชนะ 3-1 ก็เลยเป็นกระแสนี่เจดำบอกอิชิอิต้องคุมทีมชาติไทยแล้วเออเพราะว่าโอ้โหขนาดขาดตัวหลักขนาดนี้ยังเอาชนะแบงคอกได้แต่ถ้าเกิดดูรายละเอียดเกมเดี๋ยวก็มาคุยกันแบงคอกเขาเหลือ10คนเออมันก็มีกลยุทธ์อะไรมากกว่านั้นแหละถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่ามันต้องดูยาวหน่อยนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยยาวเขาไหมมันก็ยังไม่ยาวพอสำหรับผมนะเพราะว่าเราก็เคยชื่นชมกับอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหมาเหมือนเทวดาไปทีละตอนนี้ไปกันทีคุณก็ขับไล่สายส่งแล้วคุณจะพูดว่าเออดูยาวๆว่างั้นเถอะเออจริงๆหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์โค้ชไม่เพราะตอนนี้นิชิโนเองเขายังอยู่ในประเทศไทยเฮ้ยอาจจะคัมแบ็กก็ได้จริงเหรอเออเขาไปอยู่ล่าสุดก็ไปที่เขากำแพงไงเขากำแพงเหรอเมื่อจังหวัดรายการจันทบุรีปะก็น่าจะราชการไหมต้นเช็คแล้วจันทบุรีผมต้องถามคนพื้นที่ตรงนั้นอ่ะอย่าบอกนะว่าเมืองการตอนนี้ที่กำลังโคม่าเนี่ยเฮ้ยจะเอานิชิโนไปคุมเหรอโอ้ยบ้าคิดได้ไงเนี่ยมึงการแสดงไม่เนียนอ่ะขอเข้ารายการเป็นคนพูดเองอ่ะเนี่ยเอออ่ะแล้วก็เป็นผลก็ไปไหนแล้วไปแล้วผลงงเลยเมื่อกี้ผลขึ้นมาทีมงานงอนแล้วสรุปผลยังไม่ครบคู่เลยกลับมาก่อนกลับมาก่อนเขาไหวรอบนึงกลับมาก่อนกลับมาก่อนคือรอบนึงผลมาสุดไปคู่เดียวเองออกไปนอกเรื่องแล้วท่าเรือนะครับชนะขอนแก่นยู 2-0 ฟรีคิกนะของใช่มีประกรณ์ลูกนึงแล้วก็มีเดลซันบุรีย่าซึ่งขอนแก่นยูเอาจริงๆนะถ้าคมๆหน่อยอ่ะแสงชนะยังได้เลยอันนี้ไม่ได้พูดให้แฟนท่าเรือโกรธนะเพราะว่าท่าเรือรับเยอะไปแล้วก็ดูแบบดูเกรงๆโอ้แต่ประตูอย่างวรวุฒิก็เหนียวเหนียวนะใช่วรวุฒิก็ดันให้แกยืมเงินเลยนะเหนียวขนาดนี้ก็จะเป็นจุดประมาณนี้แหละทีละ50ลูกโอ้โหใช่มีมะนาวแตงโมสับปะรดอะไรเงี้ยวางใช่ๆแล้วก็ช่างกิโลขายเจ๊นั่นแหละเพราะว่าดูร่างกายมันเข้าที่แล้วอ่ะเพราะว่าพักไปนานน่ะต้อง11เดือนกว่านี้เออๆแล้วดูการที่แล้วก็ไม่ค่อยได้ลงต่อเนื่องอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหนียวน่าจะเป็น Man of the Match เลยนะใช่วรวุฒินะโอ้โหแต่ละลูกแต่ละช็อตนี่แบบโอ้หลายสื่อให้หลายสื่อให้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะฮะเนี่ยลูกแบบเนี้ยเออมันต้องเข้านะ
คือมันยิงตรงตัวก็จริงนะแต่ว่าไอ้ลูกอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหมีโอกาสที่จะปิ้นเข้าสูงแต่โอ้โหน้องทำได้ดีฮะบอลถือว่าความมั่นใจมาก็ดีใจทางท่าเรือเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่แฟนๆท่าเรือชอบค่อนขอดว่าเปลี่ยนประตูเธอไม่ดีสักทีปอมบรรพุทธก็ไม่ดีเพียวอัตนายก็ไม่ดีวัชระอัวทองก็ไม่ดีก็ไม่ต้องเล่นแล้วแหละมันต้องมีสักคนที่ดีแหละใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยมาแล้วคือผมว่าอยู่ตัวแล้วถ้ามั่นใจแล้วไม่พลาดอะไรง่ายผมว่าท่าเรือก็จะช่วยได้เยอะนะครับแดนหลังตรงนี้แหละอยู่ที่ว่าจะไปขันเกมรับยังไงเพราะดูมีปัญหาอยู่นะปั่นปั่นกันต่อไปใช่กันต่อไปนะครับเพราะอย่างว่านะโค้ชโอ่งดุสิตเองมาก็ในสไตล์หลัง3ด้วยครับนะอ่ะคู่ต่อไปครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก็เสมอกับราชบุรีพิผลไป 0-0 แบบที่มีดราม่ามั้ยใบแดงใช่ก็เล่น75นาทีอ่ะมีคนบ้ากว่าแต่สุดท้ายยิงไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยดูเชียงรายดูอั้นๆนะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยคือเหมือนเขาจะดีจะดีแล้วมันไม่สุดนะพี่เจนะใช่รูปแบบเกมมันยังเหมือนเดิมนะครับวิธีการเล่นชัดเจนแต่ว่าหรือว่าบิลโรซิมาดรอปไปผมก็ยังไม่ได้มันไม่ได้บรรยายเกมเชียงรายเต็มๆสักเกมนึงนะแต่ผมมองว่าบิลเองอ่ะคือถ้าช้าลงไหมอ่ะมันก็ต้องช้าลงเนาะแต่ว่าวิธีการของเชียงรายมันค่อนข้างชัดเนี่ยอย่างช่วงหลังเขาก็เปลี่ยนคาร์ลวินมาเล่นลูกอากาศช่วยกับบิลด้วยโอ้แต่ต้องชมกำพลนะตั้งแต่ ACL แล้วนะใช่อีกคู่ตั้งแต่ ACL แล้วนะที่ฟอร์มดีกับราชบุรีนะนี่นี่ก็เหนียวเหนียวเลยใช้ได้เลยเนี่ยหลายจังหวะดูดิจังหวะแบบเนี้ยโอ้โหมันต้องเข้านะก็ถือเป็นโชคดีของทีมชาติไทยก็แล้วกันที่มีประตูมือดีผุดขึ้นมาในช่วงที่ต้องบอกว่าพี่ตองกวินแล้วก็สำรองจนตอนนี้หูดขึ้นตูดแล้วตอนนี้คุณเขาก็สู้อยู่โอ้โหสู้ไม่ไหวหรอกแต่ว่าคืออย่างเคสตองเนี่ยเราเข้าใจนะคือตองเขาก็เลือกก็แหละว่าถ้าเขาอยากจะหาโอกาสลงเล่นน่ะเขาก็ต้องไม่กลับไปที่นั่นแล้วก็ต้องพยายามกลับมาเอาพูดตรงๆเนี่ยต้องกลับมาที่ไทยเพื่อมาหาโอกาสลงเล่นแต่ว่าเขาอยากจะได้ประสบการณ์ตรงนั้นก่อนเพราะว่าตองเองก็ยัง30นิดนึงใช่มั้ยแล้วแต่มุมมองคนนั่นแหละแต่ถามว่าเราก็อยากเห็นตองกวินกลับมาเฝ้าเสาใช่ครับนะเพราะว่ารุ่นใหม่ๆพอเขาได้ลงมาเยอะเนี่ยอย่างกำพลจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโผนะเคยจะติดชุดใหญ่อยู่ทีนึงแบบเคยมือ3อยู่ทีนึงใช่มั้ยยุครายวัชแต่ว่ามันติดเพราะว่าเอาพูดตรงๆแล้วกันประตูมือ3ตอนนั้นน่ะคือมันเจ็บอยู่แล้วมันก็ไล่มาถึงเคสของทางกำพลแต่วันเนี้ยผมว่าไอซ์เองก็เหมาะสมนะที่จะเข้าไปซ้อมกับทีมชาติแต่ว่าช่วงนี้โปรแกรมมันดันแบบนู่นเลยเอเชียนคัพเลยอ่ะต้องดูว่าถ้าฟอร์มถึงตรงนั้นได้ก็มีโอกาสไปอ่ะนั่นก็เป็นอีกคู่นึงนะที่เสมอไป 0-0 นะครับแล้วไปต่อที่ชลบุรี FC นะฉลามชนกัดไม่ปล่อยนี่ก็ถล่มพญาไก่ชนอย่างหนองบัวพิชยะไป3ประตูต่อ1มีเขาเรียกอะไรมีประเด็นเล็กๆเรื่องของการยิงจุดโทษอันนี้ของเดนิสมูริโลซึ่งกิติคันยุกเข้าบริกรอบเขตโทษก่อนใช่แต่เป็นผู้เล่นเกมรุกตรงนี้เดี๋ยวยังไงเราที่มาจะได้แชร์แลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับอันนี้คือจังหวะที่เป็นที่มาของการได้จุดโทษเพราะว่าเขาไปดู VAR ซ้ำแล้วเขาเห็นอันนี้มุมนี้ผมก็ไม่เห็นนะไม่เห็นนะแล้วผมว่าผู้ตัดสินก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเขาอยู่นี่ครับมันเห็นมุมนี้ไงว่าดึงเสื้อชัดเจนคือถ้าไม่ดึงอ่ะผมว่ายังไงโดนแน่นอนได้หม่งแน่จะเข้าไม่เข้าไม่รู้นั่นสิมันเหมือนมันยื้อไว้นิดนึงนะเนี่ยยื้อตัวไปนิดนึงนะใช่ก็คุณดูดิน้ำหนักตัวของยุทธพงศ์ศรีละครคือก็คือทิ้งเลยอ่ะทิ้งตัวแล้วก็ดึงเสื้อไปเลยมองได้สองแง่อีกแง่นึงคือเสื้อเขาคุณภาพดีมากนะใช่โอ้โหไม่มีย้วยเลยอ่ะแล้วผู้ตัดสินก็ให้เป็นจุดโทษนี่ล็อตนี้เป็นล็อตที่ไม่ต้องคืนด้วยไม่จางแล้วนะไม่จางก็ซื้อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องเคสปัญหาเนี่ยที่เจ๊ดำบอกเดี๋ยวเรารวมไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าดูประตูให้ครบก่อนนะครับนะฮะอ่ะและอีกหนึ่งคู่นะครับที่มีประตูสุดสวยเลยนะโคราชนะนครราชสีมา FC นะฮะก็เอาชนะทางด้านของโปลิสเทโรไป1-0ใช่ที่เหลือก็บุรีรัมย์นะฮะโอ้โหฟอร์มเยี่ยมเลยติดเครื่องเลยชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป 4-0 เล่นในบ้านนะครับเดี๋ยวจะออกไปเยือนละโปรแกรมต่อไปนะฮะในบ้านต่อเนื่องก็เก็บแต้มได้อาจจะไปพลาดกับสุพรรณนะฟื้นหน่อยแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ถือเป็นเกมที่เพอร์เฟคและกลับเป็นบุรีรัมย์ทีมเดิมทั้งลูกตั้งเตะลูกสวนเลยโอ้โหบอลแบบกาม่านี่เริ่มจะแสดงพิสงแล้วเหมือนกลับมาชัดเจนขึ้นแล้วในแนวทางตัวต่างชาติเริ่มแบบมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือท่าดีใจแบบใช่ใช่ผมไปส่องเดียวผมเป็นมองประตานอยู่แอคหลุมนะคุณนะใช่ใช่ใช่เนี่ยนะประตูนี้ของตอนนี้เล่นดีแบบนี้ทำไมไม่เป็นตัวจริงทีมชาติบ้างมันก็ลำบากใจสำหรับคนเลือกนะเพราะว่าไอ้ชุดเก่าที่มันมีอยู่เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยบางทีเราเห็นดีในลีกเนี่ยผมก็เคยไปดูซ้อมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันโอ้โหเล่นดีมากเลยพอไปซ้อมเฮ้ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาซ้อมกับสโมสรเนี่ยคือเขาซ้อมแล้วระบบมันไม่ได้ทัดเทียมกับทีมใหญ่แม้แต่สำรองของทีมใหญ่เนี่ยยังเข้าใจวิธีการซ้อมของโค้ชทีมชาติ
คนนั้นเลยนะมันเป็นเรื่องอ่ะถ้าพูดตรงมันเป็นเรื่องของคลาสด้วยแล้วเป็นเรื่องของวิธีคิดด้วยเพราะอ่ะคุณเล่นอยู่ทีมเล็กๆคุณอาจจะไม่กดดันคุณอาจจะแบบเล่นโบ๊ะบ้าๆได้วิธีการยกระดับตัวเองขึ้นไประดับทีมชาติเนี่ยต่อให้แค่ซ้อมบางทีมันเห็นเหมือนกันแล้วก็บางทีไปถึงเจอพวกอ่ะรุ่นใหญ่ของทีมชาติมันมีอาการฝ่อลงมาเหมือนกันมันสั่นเหมือนกันนะใช่ใช่ครับอ่ะนั่นก็เป็นผลงานขันนะฮะทีนี้ไปดูตารางคะแนนกันหน่อยก็แล้วกันสรุปให้ตรงนี้รวบตึงกันไว้หลังจากจบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะนี่คือตารางคะแนนณปัจจุบันนะครับจ่าฝูงก็เป็นปราสาทสายฟ้านะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมี7คะแนนนะเท่ากับเขี้ยวสมุทรซึ่งแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะพี่เจนะใช่ครับนะส่วนที่ไล่ลงมานี่ก็เป็นทีมที่เราคาดกันอยู่แล้วว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละชลบุรี FC การท่าเรือสิงห์เชียงราย BG ปทุมแชมป์เก่าแล้วก็ไล่ลงมาราชบุรีทรูแบงคอกนะครับท้ายตารางโอ้โหยังไม่ฟื้นนะเชียงใหม่น้องใหม่นะครับโพลิสเทโรเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจพี่เจถามพี่เจหน่อยโพลิสเทโรเนี่ยโค้ชอ้นได้โอกาสทำทีมต่อเนื่องถือว่าได้โอกาสมากกว่าโค้ชคนอื่นด้วยนะถ้านับจากผลงานนะก็ปีนี้เป็นปีที่3นะแล้วก็หลังจากที่ถ้านับแบบที่ต่อเนื่องอ่ะกลับมาทำทีมตั้งแต่ฟุตบอลดิวิชั่น1โทษทีหรือว่าไทยลีก2นะครับแล้วก็ต่อมาพาขึ้นชั้นมาก็อยู่ปีที่แล้วแล้วก็มาตรงนี้ผมว่าปีที่แล้วเขาก็รอดจากการเปลี่ยนต่างชาตินั่นแหละแต่ปีต่างชาติเขาดีกว่าช่วงเล็ก2นะผมมองว่าไอ้เกมที่มันควรจะเก็บแต้มได้มันพลาดซะมากกว่าแล้วเกมเนี้ยก็ถือว่าจะบอกว่าพลาดมาหันไหมมันก็ไม่หรอกเพราะจังหวะของใครของมันแต่ลูกประลองมันก็ต้องยอมรับมันก็ต้องชมคนยิงอ่ะใช่อ่ะดิคนยิงคือลูกอย่างนั้นเนี่ยมันการตัดสินใจผมเห็นน้อยมากนะนักบอลไทยที่จะยิงแบบนั้นเลยกับการกลับมาแต่ประลองเขาโอ้โหเขาใส่แบบไม่ต้องคิดเลยอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวต้องตามลุ้นกันต่อไปนะสำหรับแฟนๆของสุภาพบุรุษโล่เงินนะครับเทโรที่ยังจมอยู่ในช่วงท้ายตารางนั่นเองนะส่วนที่มือก็ตามที่เราเห็นเลยน้องใหม่อย่างหนองบัวอย่างขอนแก่นก็ยังอยู่ในโซนที่ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้นะฮะอ่ะนั่นก็เป็นตารางคะแนนนะครับของไทยลีกของเรานั่นเองทีนี้ไปดูดาวซันโวหน่อยดาราซันโวรองเท้าทองคำนี่เลยพี่เจบิลโรซิม่าวิลเลนโมต้าเดนิสมูริโลเฮ้ยผมถือว่าเร็วมากนะที่3เกมนะเจ๊ดำใช่3เกม3ประตูเนี่ยคือเฉลี่ยนัดละ1เม็ดเนี่ยปีเนี้ยถ้าคาดการณ์นะผมว่ามันจะมีประมาณสักอ่ะเกิน15ลูกอะแบบเคี่ยวๆกันไปเรื่อยๆหมายถึงว่าบี้กันไปมันจะไม่ได้ไปห่างมากผมมองอย่างนั้นนะจะไม่ฉีกนะใช่คิดอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเป็นปีที่อันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่ามันเตะแบบไม่ได้เตะทีเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสที่มันอาจจะกลับมาอยู่ในเลสประมาณสัก30ได้นะมันแล้วสันบัว30เมตรมีโอกาสเหมือนกันถ้าดูตามตารางที่พี่เจว่าตอนนี้เนี่ยในท็อปสกอร์เรอร์หรือว่าดาราซันโวเนี่ยมีคนไทยก็คือสุภาชัยใจเด็ดนะใช่ครับ2ประตูแล้วก็ศิวกรเตียตระกูลที่เหลือก็ถ้า2ประตู3ประตูนี่ต่างชาติล้วนนะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคนไทยยิงในบ้างก็ยังโอเคอ่ะผมแล้วก็สัปดาห์ก่อนก็คนไทยยิงเยอะเหมือนกันในบางวันนะครับนะฮะอ่ะนั่นก็เป็นตารางดาวซันโวนั่นเองนะครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะสำหรับแฟนๆที่เข้ามาชมคอมเมนต์สวัสดีเรามานะครับก็สวัสดีพี่วุฒิพี่พรอาทิตย์พี่เดอะริปเปอร์วันสบายธนากรจูเนียร์มาปุกูนรงศักดิ์อันนี้จากใน YouTube นะพี่เจนะส่วนใน Facebook นี่ก็พัชรพลปะพงพี่สมบูรณ์โอ้เยอะแยะไปหมดนะสวัสดีทุกคนนะครับอย่าลืมชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยใช่2ช่องทางแล้วเดี๋ยวเราทักกันทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แบบนี้แหละไม่ต้องดับไว้อ่านให้ทักกันตลอดอยู่แล้วครับนะฮะอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของเกมของเราวันนี้เราจะแจกเสื้อเป็นเสื้อของเชียงใหม่ยูไนเต็ดพร้อมลายเซ็นกองหน้าของเขาอย่างเมลวินเดลูสามคำใบ้ตามเดิมครับสเตจูนอยู่กับเราจนจบรายการคุณจะได้ครบ3คำใบ้เพื่อไปตอบคำถามนะฮะและใส่หน้าคำตอบของคุณว่า ZF ด้วยอ๋อจะได้คอนเฟิร์มว่าคุณเนี่ยร่วมสนุกในการตอบคำถามถูกต้องเซนส์ฟุตบอลนั่นเองนะ ZF นะแล้วตอบเข้ามาคำใบ้แรกคือช้างช้างหลายคนบอกเอ๊ะลีโอได้ไหมไม่ได้นะต้องช้างต้องช้างตรงนี้มันเล่นได้เรื่อยมันไปเรื่อยเพราะคำใบ้ของเราคือช้างเหรออืมมันมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้พูดถึงอ่ะคุณลองนี่คุณลองถูกถ้าเป็นคุณอ่ะคุณจะใบ้ให้กับแฟนๆเพิ่มยังไงถ้าคุณรู้ว่าช้างถ้าผมคิดถึงช้างผมคิดถึงเรื่องการเป็นทีมไงทีมก็มีช้างศึกยุทธาธิรชลบุรีคุณมาถูกทางนะคุณมาถูกทางนะไม่จริงป่ะเนี่ยมีอะไรอีกมีช้างอะไรก็ช้างเผือกกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแต่ไม่น่าใช่ไงเอาไม่แน่นะเขาก็คุณเอาเสื้อเมวินเดลูมาแจกคุณไม่น่าใบ้อยู่กับตราดใช่ไหมช้างขาวเจ้าเกาะนี่ทางบ้านพิมพ์เข้ามาตอบมาแล้วบอกก้านกล้วยเดี๋ยวนะฮะอันนี้ติดหนังเหมือนกันนะเราเนี่ยไม่ใช่แล้วป้าเลยไงคนละอย่างกันอะไรกันแมมมอสแก้วอันนี้ไปตอบแมมมอสอีก
ชบาแก้ววันหญิงอ่ะเมื่อวานชนะเนี่ยเอาเป็นว่ามาถูกทางแล้วเกี่ยวกับชื่อทีมฉายาทีมอ๋อสรุปคือเกี่ยวเหรอเกี่ยวกับฉายาทีมแต่ว่าอีก2คำใบ้เป็นไรเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วอันเนี้ยรูปเนี่ยก็คือรูปที่จะเฉลยใช่ไหมอ๋อตามนี้แล้วเราแจกเสื้อเชียงใหม่ยูนะพร้อมลายเซ็นเมวินเดอรูด้วยนะฮะครับบอกแค่นี้ว่าบางทีอาจจะแบบจุดใต้ตามตอบอกแค่นี้ใบ้ตรงนี้นะฮะอ่ะนี่ก็คือคำใบ้ของเราในคำใบ้แรกนะเตะปริศนาประจำสัปดาห์นี้ของเซ็นฟุตบอลไลฟ์นะพี่เจนะครับลำดับต่อไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยอยู่พร้อมหรือยังเอ่ยแขกรับเชิญของเราเขาน่าจะรอนะรออยู่นะวันนี้เขาบอกว่ามีเวลาพอสมควรป่ะที่จะคุยกับเราเขาบอกว่าเขาอยู่กับเราได้ทั้งคืนเขาว่าอย่างนี้อ๋อไม่เป็นไรงั้นก็ให้เขาอยู่ไปเถอะเขาบอกว่าทีมงานก็มีใครอยู่หรอกพี่จะบ้าอะไรกันเลยกลับมาเดี๋ยวเคอร์ฟิวไงต้องกลับก่อนพูดคุยได้ยาวๆเฮ้ยแต่คำถามฝากมาเยอะนะอันนี้ถามมาแล้วเนี่ยบอกช้างเพื่อนแก้วโอ้นี่ก็ติดรายการเหมือนกันแล้วเนี่ยหนังอินเดียนี่หว่าช้างเพื่อนแก้วเนี่ยใช่ป่ะอ๋อเหรอนี่มีคนตอบมาแล้วแต่ว่าย้ำตรงนี้นะว่าใครที่จะตอบเนี่ยพิมพ์ ZF มาข้างหน้าเลยคุณผู้ชมนะอ๋อใช่เดี๋ยวตอบถูกก็มันเสียสิทธิ์ไงเราจะได้แยกถูกไงว่าคุณร่วมสนุกตอบคำถามกับเรานะเนี่ยเขาบอกช้างเผือกคุณพงศ์สิริบอกช้างเผือกเชียงใหม่ใบให้ว่านั่นแหละใกล้เคียงที่สุดแล้วอยู่ทีมนี้แหละใบแบบนี้เลยใบแบบอยากแจกอ่ะใช้คำนี้แล้วกันอ๋อมันจะได้ปลดล็อกไปหน่อยจะได้สโคปมาแคบลงตามนั้นตามนั้นแต่อย่าลืมนะจะตอบคุณต้องพิมพ์ ZF นะคุณต้องพิมพ์ ZF มาด้วยนะครับคุณยุทธสรันบอกว่าเมืองทองคงได้แชมป์ปีนี้คุณว่าเป็นไงเมืองทองเนี่ยพูดคุยกับเขาตรงนี้ก่อนระหว่างรอไมเคิลเบิร์นอ้าวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตอบคันนี้ก่อนตอบแฟนรายการก่อนตอบแฟนรายการก่อนเล่นพวกคนกาเลวกาลาดสุรเดชมั่งมิมลนี่คือคนกาเลวกาลาดอันนี้มีแพ้ด่าด้วยคือคนชั่วคนนึงอ่ะคุณตอบแฟนบอลคนนี้ก่อนคุณยุสรันบอกว่าเมืองทองได้แชมป์ในปีนี้ผมว่าเมืองทองถ้ามีกองหน้าที่เป็นโควต้าต่างชาติอ่ะผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้คือตอนนี้เมืองทองเรายังมองไกลไปนอกถึงการเป็นแชมป์ผมว่าขออีกปีแล้วกันขออีกปีนึงแต่ว่าตัวเลขเดิมสมมติจะติดท็อปไฟหรือว่าจะอยู่อันดับ7อันดับ8ผมว่าไม่เสียหายแต่ว่ามันจะได้เห็นรายละเอียดที่มากขึ้นในการเจอทีมใหญ่เพราะว่าปีนี้ผมว่าทีมแบบที่ระดับเดียวกันหรือว่าระดับที่ข้อลงมาคือถ้าเมืองทองเก็บได้โฟกัสไปถึงปีหน้าคือการไปล้มพวกทีมใหญ่ซึ่งมันก็เห็นว่าปีที่แล้วขนาดมาริโอเพิ่งมามันก็มีบางเกมที่นะสร้างความเจ็บปวดให้กับทั้งบีจีก็โดนนะไร้ท่าใช่ไหมแล้วสุดท้ายบุรีรัมย์ก็โดนไปเกมนึงแต่ว่าผมว่าองค์ประกอบทีมมันยังไม่สุดพออันนี้ขออภัยนิดพูดตรงนะครับคือถ้าเลข2สมมุตินะประเทศมันเปิดมีงบกล้าเสริมกองหน้าดีสักตัวนึงอ่ะผมว่าตอนนี้เมืองทองอ่ะจังหวะจบมันก็มีทีมเวิร์คอยู่แหละแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเฮ้ยมันต้องมีมันยังไม่ครบไทยลีกมันต้องมีต่างชาติแบบเจ๋งๆอ่ะเหมือนในยุคก่อนอันนี้เสริมพี่เจนะเพราะตอนนี้ตัวรุกเค้าไม่ว่าจะเป็นมิซาเยฟวิลเลียมป๊อปตัวนี้ทำดีหมดเลยนะใช่ครับแต่ในกรอบเขตโทษหรือจังหวะโป้งปิดบัญชีที่เขาเคยมีดาเลเนี่ยมันไม่มีมันไปพูดตรงพึ่งอย่างกฤตทัศสาประเมศอาจวิไลบางทีอดิศักดิ์ไกรสอนเนี่ยบางทีบางจังหวะมันควรจะเปลี่ยนเป็นประตูไงครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องลุ้นนะในเลข2ซึ่งเลขแรกถ้าเกาะกลุ่มไปได้เนี่ยก็มีโอกาสตอนแรกกับผมเชียร์มากตอนที่เปาโลคอนราโดยังไม่ได้เซ็นผมก็คิดว่ามันต้องเป็นอันนี้แหละเพราะยังไงเงินเดือนเปาโลคาร์โดก็น่าจะถูกกว่าเดลเลย์ก็ไม่ได้หนีด้วยช็อกมากที่เปาโลคาร์โดไปเล่นลีกรองไปอยู่กับตราดผมก็งงจริงถ้ามานี่ตรงนี้นะลงล็อกนะอาจจะลงล็อกนะใช่ใช่ครับอ่ะมันก็ตามนี้นะสำหรับแฟนเมืองทองที่ถามเข้ามานะครับคุณสุรเดชมั่นวิมลบอกว่ามาพร้อมกันทั้งคู่เลยจะงัดให้หงายนะคุณว่าไงให้คุณเจคนแบบนี้จริงๆเขาหน้ากล้องเขาสุภาพเรียบร้อยนะหลังกล้องเขาทำไมเขาออกรู้นักเลงเกเรขนาดนี้เจรู้จักกับมอสุรเดชคนเลวรุ่นหนังไทยมาหลายปีแล้วเพราะว่าจักกันมาหลายปีทำงานตั้งแต่สมัยคุณเข้าวงการคุณเจอเขาเลยปะเจอเขาเลยตั้งแต่บางกอกซ็อกเกอร์สมัยทำงานด้วยกันจริงๆกับคุณถ้าคุณไม่เจอเขาชีวิตคุณจะดีกว่านี้นี่ไงถ้าตอนนั้นฉันเจอเธอนะป่านนี้ฉันอาจจะไปดีกว่านี้แล้วไม่ก็คือหนักกว่านี้ติดยาจริงๆโดนจับแล้วพอใจยังก็ติดอยู่นะยาคุมไม่ใช่แล้วก็กินทำไมก็นี่บอกว่าข่าวนักเตะเวียดนามกับบีจีจริงไหมครับพี่เจโอ้ยไม่มีหรอกครับคุณถามถูกคนแล้วนะเพราะนี่คือประตูหลังบอลไทยนะที่ใครก็อยากเข้านะผมไม่ได้จริงๆผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะแต่พวกคุณคิดกันไปเองเออแต่เรื่องนี้ผมยังไม่ได้เช็คแต่ว่าโอเคเขาชอบจริงๆเพราะตอนแชมเปี้ยนลีกอ่ะผมไปอยู่ในสนามวันนั้นที่เล่นกับเวียดเทล2เกมผมไปดูแล้วมันเล่นดีจริงๆเล่นดีเบอร์28กับเบอร์77นี่แหละแต่ถามว่าค่าเหนื่อยอ่ะมันอยู่ในเรทที่จ่ายได้มั้ยอ่ะไม่มีปัญหาสำหรับ BG หรอกแล้วก็โควต้าอาเซียนมันก็ยังเหลือพื้นที่อยู่แต่ถามว่าถ้านับเวลานี้เนี่ยผมก็ยังไม่ถึงเวลาหรอกรอตลาดรอบหน้าสักนิดนึงเลข2
รอตลาดรอตลาดรอบหน้านี่แหละช่วงปลายปีแต่เขาสนใจกันจริงนะเขาสนใจกันจริงนะเออจริงป่ะก็คุณบอกนี่ไงรู้คุณก็มาพูดเอาคำผมไปพูดเลยจริงหรอกเออนี่บางคนทายเข้ามาแล้วบอก ZF Melvin Deru ช้างเผือกไอ้ย่าเฮ้ยอะไรจะเก่งขนาดนั้นเออมีลุ้นนะบอกแค่นี้ว่ามีลุ้นแล้วกันครับนะมีลุ้นเลยมีลุ้นเลยนะฮะหลายคนสวัสดีพี่กิติพงศ์พี่ชนะภัยพี่ฟอร์ดจากใน YouTube ด้วยใน Facebook ด้วยนะครับส่วนใน YouTube พี่เจครับพี่เจเคยเห็นเจ๊ดำทำงานซ้อนมั้ยครับใครวะเนี่ยจะตีแกนะอีบอลูนจะตีแกนะทำไมคุณไม่โกรธอะไรเขาอ่ะเขาเรียกงานเรียงเอาหน้าบอกน้องบอลูนหรือว่าพี่บอลูนไหมคุณบอกก็ได้คุณบอกเออว่าจริงๆอ่ะมันเป็นความสุขของคนทำงานนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคุณพูดไปคุณพูดไปพูดดีพูดดีมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของแบบเฮ้ยความสนุกหรือความฝันนี่แต่มันคือเรื่องเงินพอใจยังเจ๊จะจบสวยอยู่แล้วจะจบสวยแล้วแม่ว่าเนี่ยตะกี้เจ๊พูดดีมากแล้วแต่ว่าเจ๊มาเข้าตรงเรื่องเงินเนี่ยแหละมันเสียตรงนี้แหละอ๋อแล้วแม่ไม่เอาเอาสิเอาดีเขาบอกว่านิชิโนจะกลับมาไหมครับพี่เจเขายังไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนก็เพิ่งบอกว่าเนี่ยเขายังอยู่ไทยแล้วตอนนี้นะไทยก็แต่ผมไม่รู้ภาพนั้นมันเก่ามากน้อยขนาดไหนแต่ว่าที่เพิ่งเห็นก็เนี่ยเห็นเขาเพิ่งแชร์กันเมื่อวานเราก็มาดูฉะนั้นในเคสของนิชิโนะเนี่ยนะมันก็มี2ประเด็นคือว่าเขาอาจจะยังเคลียร์เอกสารกับสมาคมไม่เรียบร้อยจะพูดตรงๆแหละเรื่องอาจจะต้องมีค่าชดเชยหรือเปล่าตรงนั้นหรือว่าอาจจะจบหมดแล้วแต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้มันยังอาจจะยังไม่ลงตัวในการกลับไปหรือเปล่าแต่เนี่ยสงสัยเหมือนกันนะยังไม่ได้เช็คแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามถามกับคนที่ดูแลเขาให้แล้วกันนะครับเพราะในภาพมีโค้ชละโค้ชละก็เป็นอดีตผู้ช่วยนิชิโนะไงก็ผ่านตรงนั้นคุณน้ำบอกว่าอยากให้แม่น้ำหนึ่งมาจุดธูปในรายการนี้ครับเดี๋ยวนะครับพี่น้ำฮะเกมรายการเราจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเซนต์ลอตเตอรี่ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถทำให้รายการมันดังขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่มันมันก็ต้องทำนะไม่ติดนะเออนะฮะอันนี้บอกว่าเขาถามคุณนะคุณเจนะครับถ้ามาริโอเอาเจสซี่ลงตั้งแต่ครึ่งแรกคงจะดีนะ2เกมที่ผ่านมาเจสซี่ลงแล้วเกมเปลี่ยนเลยเจสซี่นี่คือเจสซี่คาร์แรนนะไม่เจสซี่ลิงการ์ดนะผมก็เลยจะบอกเลยว่าเออแต่เจสซี่คาร์แรนน่ะดีอยู่แล้วแหละเป็นไงผมว่าก็ถึงจริงๆก็ต้องใส่นะเพราะมันเป็นโควต้าที่ก็ลงได้อยู่แล้วอ่ะโอ้ใช่แต่ผมว่าเข้าใจแหละว่ามาริโอเขาคงอยากจะให้เน้นคนที่อยู่กับทีมแล้วมีความเข้าใจในกลยุทธ์เขามากกว่าที่คะแนนเพิ่งกลับมานะใช่ใช่คือมันก็มีโอกาสมาซ้อมมาซ้อมบ้างเนาะแต่สุดท้ายคือมันก็ถ้าจะเต็มๆก็คือในช่วงนี้มันก็แปลกเหมือนกันนะเซ็นมาสุดท้ายพอไม่ได้เป็นโควต้าอาเซียนปั๊บก็ปล่อยไปทีมนี้แล้วพอดีจะเอากลับมาใช้ก็ดันไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ซะอีกก็ไปสำรองซะอีกก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่อย่างที่พี่เจว่าแหละคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีการฝึกซ้อมเนี่ยมาริโอเขาจะดูตัวที่วัดอยู่กับทีมมานานเข้าใจเนเจอร์เข้าใจแท็กติกของเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจแฟนบอลนะหรือแม้แต่ตัวเราเองอ่ะแต่ก่อนที่เราเป็นนักข่าวเราไม่เคยได้ไปสนามฟุตบอลเราคิดอย่างนั้นนะไอ้ตัวนี้มันดีทีมนี้ไม่เอาลงอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเห็นการซ้อมเราไปสมัยก่อนมันดูได้ไงเจ๊ดำแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าผมก็เท่าเทียมกับพวกเราแหละอยู่ในการซ้อมเป็นคอลัมน์หมดแล้วใช่แต่ก่อนมันไม่ต้องมา15นาทีนะแต่ก่อนเนี่ยเขามาคือเดินออกมาพอนักบอลเนี่ยมันได้อะไรเยอะมากๆนะการทำข่าวอยู่นั้นมันก็เลยรู้ว่ามันเข้าใจอ่ะไม่ใช่คำว่ารู้ดีกว่าเข้าใจฟุตบอลเลยว่าถ้ามันจะแพ้เพราะอะไรหรือมันได้เท่าไหร่เราอธิบายได้แต่ยุคนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือตอนนี้พอเอาพูดตรงๆอ่ะคุณผู้ชมพอมันเริ่มเป็นความเป็นมืออาชีพมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในการซ้อมแท็กติกต่างๆนานาเนี่ยผู้สื่อข่าวบางครั้งเนี่ยไม่ได้รับรู้นะใช่มันคือข้อมูลไม่งั้นเขาถึงมีไอ้การซ้อมแบบปิดใช่ถูกไหมเก็บตัวแบบไม่ให้ใครรู้เลยถูกเฉพาะข่าวแจกอย่างเดียวเออนักกีฬาอยู่ในสนามออกไปได้ปิดไฟเอาข้าวไปส่งอยู่ข้างในมึงกักตัวแล้วเจนี่จดพ่อพาเซ่นี่บอกว่าเจ๊กินข้าวยังครับคุณณรงค์ศักดิ์อ๋อยังไม่ได้กินแล้ววันนี้นางสารเจ๊มั้ยฮะเจ๊กินแต่ก๋วยเตี๋ยววันนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยก็เล่นไปได้เรื่อยอันนี้คุณ PS บอกรายการนี้เรียวสุดๆใช่ฮะเรียวใช่มั้ยเรียวคือเป็นจริงนะเซนส์ฟุตบอลไลฟ์ของเราอย่างที่บอกไปเราจะใกล้ชิดกับคุณผู้ชมมากขึ้นครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลไทยเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยในประเด็นที่มันมีทั้งหนักทั้งเบานะฮะอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้สวัสดีพี่ฤทธิชัยพี่สมบูรณ์บอกฟุตซอลไทยจะถึงรอบไหนเดี๋ยวเราคุยด้วยอ๋อมีใช่ไหมช่วงท้ายเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราคุยนะจะได้คุยกับทางโค้ชหมีไหมอันนี้ถามไม่เฉยนะเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คใครอ่ะเช็คอยู่เนี่ยเช็คกับทีมงานเนี่ยแหละอ้าวทีมงานเหรออืมทีมงานเช็คกับโค้ชหมีอยู่ตอนนี้โค้ชหมีไม่เติมค่าเน็ตไงจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะเนี่ยเขาอยู่ลิทัวเนียต้องดูแลดิเขาเข้ารอบนะดูแลนิดนึงอันนี้เขาถามนี่ถามพี่เจหน่อยดีกว่าเรื่องนี้หลายคนอยากรู้ครับโตโน่เมื่อไหร่จะลงกับราชบุรีครับเรื่องนี้เจอยากถามว่าโอเคละเรื่องของการตลาดเรื่องของการ PR เนี่ยเขาสำเร็จไปแล้ว
ครับเซสไปแล้วมีโอกาสจะได้ลงบ้างไหมพี่เจว่าณตอนนี้ผลงานมันยังไม่ค่อยได้แล้วก็อย่างนึงคือผลงานของราชบุรีหรือของโตโน่ผลงานของราชบุรีคือของโตโน่เนี่ยผมถามทีมงานเข้ามาคือเล่นได้ถ้าเล่นเนี่ยทีสามสบายทีสองได้แต่ไม่เต็มเกมส่วนทีหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำร่างกายนิดนึงแต่โตโน่พื้นฐานแข็งแรงอยู่แล้วออกกำลังกายอยู่แล้วงั้นตามนี้นะสำหรับเรื่องของโตโน่นะครับแล้วตอนนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมเรียบร้อยครับตำนานไทยลีกหนึ่งคนวันนี้พูดคุยกับเขาแบบเจาะลึกเลยใครอยากถามอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับตอนนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะใครอยากถามอะไรกับผู้ชายคนนี้นะครับไมเคิลเบิร์นใส่หูฟังก่อนพี่เจตอนนี้คือเขาอยู่ในเขาอยู่ในสายใช่ไหมเขาอยู่ในสายกับเรานะสวัสดีครับไมเคิลครับเดี๋ยวได้ยินเสียงไหมเสียงมาไหมเดี๋ยวสักครู่ได้ยินไหมครับ hold on a second hold on a second สักครู่นะครับเสียงมาไหมเสียงมาไหมเหมือนเราไม่ได้ยินเขาใช่ไหมเราไม่ได้ยินเขาแต่เหมือนเขาได้ยินเราใช่ไหมไมเคิลได้ยินเราแต่เราไม่ได้ยินไมเคิลตอนนี้แป๊บหนึ่งนะฮะไมเคิลจะคู่นะให้เขาด่าเราไหมเหมือนเราได้ยินเราจะลืมไม่ได้ลืมไปเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้ไมเคิลบอกไมเคิลบอกเริ่มเมื่อไหร่นะไมเคิลบอกมึงเริ่มมาใช่ไหมไมเคิลบอกกูพร้อมนะบอกเดี๋ยวสักครู่นะฮะอ๋อเดี๋ยวให้เขาครับโอเคฮัลโหลได้ยินไหมมาแล้วครับมาแล้วโอเคอันนี้ผมชอบผู้ฟังแล้วมันน่าจะเป็นที่ผู้ฟังครับโอเคโอเคสวัสดีไมเคิลครับสวัสดีครับสวัสดีทางการอีกทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ไมเคิลอยู่กับพี่เจวรปัตรแล้วก็เจ๊ดำนะครับไมเคิลครับครับผมดีมากโอ้โหได้คุยกับตำนานไทยลีกนะนั่นน่ะดิกลับมาแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนเบิร์นคือก็คือสถานการณ์ถ้าสมมุตินะไม่มีโควิดแล้วอย่างเงี้ยจะบินไปบินมามั้ยหรือว่ากะจะมาอยู่ที่ไทยยาวๆเลยอยู่ที่ไทยยาวๆครับอยู่ที่ไทยยาวเพิ่งกลับมาไม่กี่เดือนเองแค่4เดือนเองครับใช่ผมจำได้ว่าคุณมาแล้วคุณก็มาเป็นคอมเมนเตอร์ฟุตบอลยูโรทำพิธีกรรายการด้วยนะใช่ครับใช่ที่ยูโรใช่ครับใช่แล้วก็มาเปิดเห็นบอกว่ามาเปิดอะคาเดมี่ด้วยใช่ไหมฮะไมเคิลใช่ครับก็เริ่มสั่งอะคาเดมี่แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นแบบเป็นกรุ๊ปใหญ่แค่ private ก่อนครับก็ค่อยๆขยับไปครับแล้วถ้าใครสนใจอยากจะไป Academy Michael นี่ชื่ออะไรยังไงฮะเผื่อแฟนๆก็ติดตามอยู่อ๋อครับชื่อ Rising Star Academy ครับเป็นของผมกับจักรพันธ์พรสายครับผมโอ้คู่ซีคุณเลยนะคู่ซีคุณเลยนะ Rising Star นี่มันคือชื่อทีมฟุตบอลป่ะที่เป็นทีมที่พวกคุณเตะกันป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่อ้าวก็เป็นทีมอะไรที่เห็นมันสกอร์ไปเตะอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ของคนละอันใช่มั้ยคนละอย่างครับโอเคโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานพิมพ์Rising Star ไปหน่อยเผื่ อมีคนก็จะสนใจใครไปกดไลค์นะแล้วก็ติดตามได้เผื่อจะส่งลูกส่งหลานไปเรียนนะฝึกนะแชร์เขาหน่อยนะครับถามได้ครับตอนนี้ระหว่างนี้นะทางบ้านส่งคำถามเข้ามาถามพี่ไมเคิลได้เลยนะอยากจะคุยเรื่องอะไรอยากถามเรื่องอะไรในไทยลีกเนี่ยเพราะพี่ไมเคิลเนี่ยอยู่กับไทยลีกมากี่ปีครับพี่ไมเคิลตั้งแต่เริ่มวันแรกจนถึงวันนี้7ปีครึ่งครับ7ปีครึ่งแต่คุณพูดไทยชัดมากเลยนะ2009ถึง2016ครับตอนที่เล่นนครปฐมอ่ะคือตอนนั้นเอาผมถามเลยที่พูดไทยเนี่ยคือใครสอนพูดที่พูดได้แบบอันนี้คือคล่องมากนะคล่องแล้วก็แบบชัดเลยอ่ะครับใครเป็นคนสอนเราไม่นับเรื่องการด่านะเอาเรื่องที่แบบเป็นการเป็นงานแล้วใครเป็นคนสอนหลักๆเลยครับคนแรกๆเลยอ่ะที่เป็นอาจารย์เรื่องภาษาไทยอ่ะไม่มีใครครับไม่มีใครก็เป็นผมเป็นคนที่แบบชอบคุยกับเพื่อนอยู่ดีเป็นคนแบบโซเชียลก็อยากอยู่กับไปไหนก็อยากคุยกับเพื่อนอยากมีอยากศึกษากับเพื่อนตลอดอ่ะก็บอกฝึกเองก็มีคนแบบเป็นเพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ว่าจะเป็นแบบซินทวิชัยเขาแบบบอกว่าต้องวางตัวยังไงคุยภาษาไทยกับคนไทยยังไงก็แบบเริ่มจากสินทวิชัยครับพี่ตีพี่ตีใช่ครับพี่ตีช่วยได้เยอะครับดีแล้วฮะที่ไมเคิลสนิทกับพี่ตีฮะถ้าสนิทกับคนอื่นอาจจะไม่ได้คำดีๆแบบนี้ฮะท่าทางเพราะผมว่าโดนไมเคิลต้องโดนอยู่แล้วนะครับไอ้ถามจริงๆแรกๆอ่ะเขาชอบแกล้งนักบอลต่างชาตินะคนไทยอ่ะโดนอะไรบ้างจำไหมแบบมีกิจกรรมเด็ดที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันต้องแกล้งเราหนักขนาดนี้ไปหลอกให้เราพูดไทยแบบคำหยาบๆหรือคำอะไรที่เราแบบเราไม่รู้ว่ามันพูดไม่ได้อ่ะไม่มันมีทุกประเทศนะก็เป็นอย่างนี้หมดเลยก็แบบแกล้งเพื่อนแกล้งก็เป็นแบบในวงการฟุตบอลส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับตลอดอ่ะก
ับทุกคนอ่ะทุกคนก็สนุกสนานกันอ่ะตลอดอ่ะมีสักเรื่องมั้ยมีสักเรื่องที่ไมเคิลจำแม่นเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้มึงแกล้งกูได้ไงวะมีสักเรื่องที่เล่าออกอากาศได้มั้ยมีครับมีตอนที่ผมอยู่แบงคอกกราสครับก็มีเพื่อนผมไปสักชื่อรูปใช่มั้ยครับลูคัสลูคัสเชื่อลูคัสใช่ๆแล้วผมเข้าไปซ้อมไอ้เพื่อนบอกเฮ้ยทำไมสักโลทัสวะผมก็บอกผมก็บอกไอ้เฮ้ยชอบไปเทสโกโลทัสใช่ไหมบอกไม่ใช่ผมก็ตกใจคิดว่าเป็นจริงอ่ะตกใจคิดว่าไอ้คนสักเล่นกูแล้วอันนี้ก่อนอันนี้ใครแกล้งเขาไปก่อนถ้าแกไปไอ้เบนซ์พิรพงศ์พิชิตโชติรัตน์พิรพงศ์โอ้นี่ก็แสบเหมือนกันนะเคยเห็นอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่าจะแสบรุ่นใหญ่ไปแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าอาจารย์ยี่อ่ะตอนนั้นคุณทันอาจารย์ยี่ป่ะทันดิก็ค่ะใช่ก็คุยครับคุยใช่ก็เป็นเพื่อนในทีมแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่ารอยสักอาจารย์ยี่อ่ะเขาโดนไปเขาไปสักอ่ะคำว่าอะไรอ่ะจำได้ป่ะไม่จำไม่ได้คือเขาไปสักอ่ะคือเขาไปสักคำว่าอะไรนะออกอากาศได้ไหมพอลองดูดิได้เขาที่เขาอาจารย์ยี่โดนแซวเขาไปสักเขาว่าพ่อจะสักว่าพ่อมึงตายแล้วเสร็จแล้วไปโดนครับทำเขาแกว่าพ่อกูตายสักคำแขนชอบแขนตัวเองอ่ะชอบพูดคำนี้ตลอดไอ้ใจยี่อ่ะใช่มันก็ล้อเล่นกันมาจนเป็นเรื่องเป็นราวนะเออแต่เรื่องนี้น่ารักนะเรื่องนี้น่ารักลูคัสนี่ชื่อลูกพี่ไมเคิลเนาะแต่สุดท้ายเพื่อนมาแซวเฮ้ยมึงไปสักโรตัสทำไมวะใช่ไหมใช่โอ้ผมตกใจหมดเลยแต่ถือว่าโอ้พูดไทยชัดมากและอยู่กับไทยลีกมาตั้งแต่2009ถึง2016ทีนี้พี่ไมเคิลเล่าประสบการณ์หน่อยมาเมืองไทยเนี่ยใครเป็นคนชวนมาเอเจนต์หรือเรามายังไงแล้วมาเริ่มต้นที่ไหนก่อนพี่ครับเพราะเอเจนต์ชวนมาครับผมมีเพื่อนที่เล่นที่มาเลเซียครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยคนจ่ายไปเล่นบอลที่ไทยไหมผมก็บอกเฮ้ยก็สนใจอยู่ขยันได้แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตอ่ะครับก็ลองดูไอ้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ผมก็เข้ามาที่ไทยก็มาซ้อมกับทีมประมาณนี้ตอนนั้นคือเราก็มีทีมเล่นเป็นนักบอลอาชีพอยู่แล้วป่ะหรือว่าเราหยุดไปแล้วครับไม่ผมก็เป็นนักบอลอาชีพอยู่ดีผมก็มีสัญญาที่ Forest Green ตรงนั้นผมก็จะเซ็นแบบเซ็นต่อ2ปีแต่พอดีว่าเอเจนต์เข้ามาก่อนผมก็ยังไม่ได้เซ็นเลยก็มาที่ไทยมาที่ไทยก่อนแล้วก็เซ็นที่ไทยเลยอันนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าคุณผู้ชมก็หลายคนจะไม่ทราบมันมีข้อมูลว่าไมเคิลเดอะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นนักท่องเที่ยวสมัยก่อนนะใช่ไหมใช่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วเคยป่ะแปลว่าเขาจำได้นะว่าเขาเคยมีข่าวว่าเขาเที่ยวไปเขียนว่าเตะบอลเนี่ยไมเคิลเบิร์นไม่ใช่นักบอลมันเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือมันหาเงินกลับบ้านมันเลยมาเตะบอลแล้วดูดิมันเป็นขนาดนี้อใช่ไม่มีคนบอกว่าไปเที่ยวที่เขาสารแล้วก็หมดตังค์แล้วก็มาเต็มนี่ไงแอนเรื่องจริงซะใช่อันนี้จำได้เลยตอนนั้นผมอธิบายไม่ได้ด้วยเพราะว่าผมพูดไทยไม่ได้ตรงนั้นไม่รู้ว่าคนคิดยังไงด้วยแล้วก็อีก5ปีผมมีเพื่อนเราให้ฟังบอกอะไรวะไม่ต้องถามพี่ไมเคิลว่าตอนนั้นที่อยู่เขาสารนี่มอลลี่หรือบิ๊กบาร์ฮะโทษทีอะไรนะครับตอนที่ไปเที่ยวอยู่ถนนข้าวสารนี่เที่ยวร้านไหนฮะตอนนั้นสมัยนั้นก็ผมไอ้ได้อยู่ประมาณ2-3ปีครับที่บอกพูดได้อ๋อถึงจะพูดได้โอเคถ้ามันเขาบอกว่าไม่ผมอยู่ร้านผัดไทยอ่ะหน้าปิดฟ้าเรื่องเลยเออแต่จริงไม่ใช่เรื่องจริงสรุปแล้วไม่ใช่เรื่องจริงที่บอกว่าไมเคิลเบิร์ดมาเที่ยวอะไรข้าวสารแล้วเงินหมดไม่ใช่นะคือเที่ยวแต่เงินไม่หมดเงินได้หมดแต่เที่ยวถูกไหมคนเรามันก็ต้องเที่ยวสิวะผ่อนคลายพี่เจใช่ทีนี้จาก Forest Green มาเพื่อนที่มาเลย์แนะนำมาที่ไทยแล้วสโมสรแรกเลยพี่ไมเคิลตอนนั้นเราเล่นให้ทีมอะไรฮะก็ดาคอมปฐมครับดาคอมปฐมแล้วตอนนั้นรู้สึกความรู้สึกแรกจากฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลในเกรทบริเตนมาในฟุตบอลไทยความรู้สึกแรกตอนนั้นรู้สึกไงพี่ไมเคิลก็รู้สึกว่าทุกคนมั่นใจเทคนิคที่ดีมีเทคนิคที่แต่ว่าผมแค่บอกเกมแรกว่าเอ้ยทำไมเกมค่อนข้างช้ากว่าแต่ผมเลยว่าแบบเร็วๆว่ามันเป็นที่อากาศมากกว่าเพราะอากาศมันร้อนมันวิ่งแบบสปีดตลอดเวลาไม่ได้อ่ะผมก็แบบนั่งดูเกมแรกที่ผมคิดว่าโอ้ถ้าเกมช้าขนาดนี้ผมน่าจะยิงประมาณ20-30ลูกต่อปีแต่
ผมเข้าในสนามปุ๊บโดนลูกเลี้ยงเลยหน้าแดงแบบร้อนอ่ะแต่เรื่องอากาศมีปัญหาตอนนั้นอากาศมันร้อนใช่เพราะบอลมันเตะประมาณ4โมงก็มีนะบางคู่อ่ะไหมนะไมเคิลเบิร์นนะบางทีมันเตะใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยผมเราก็เตะ5โมงครึ่งแต่ถ้า4โมงอาจจะผมไม่อาจจะไม่ได้ลงแบบชุดแรกอาจจะลุ้นข้างหลังครับเพราะว่ามันปรับตัวยากถ้าปรับบรรยากาศอากาศมันร้อนอ่ะก็ถือว่าเริ่มต้นกับนครปฐมก่อนนะใช่ครับผมอยู่นครปฐมแค่4เดือนเองครับก็ย้ายไปชลบุรีชลบุรีใช่ใช่มันเป็นข่าวใหญ่มากนะตอนนั้นอ่ะเหมือนคุณเป็นซูเปอร์สตาร์นะเอ้โหได้ย้ายไปแล้วก็มีคนซื้อตรงซื้อตัวผมถามนิดนึงไอ้ในยุคนั้นน่ะที่คุณมีส่วนประสบความสำเร็จกับบอลไทยที่ก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้เป็นอาชีพเต็มตัวนะแต่2009เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นจริงๆนะที่คนเข้าสนามก็เหมือนว่าไอ้2009เหมือนว่ามันปูมขึ้นมาครับใช่ครับแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงที่มันแตกต่างไหมเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เป็นแบบอาชีพที่ในลีกของยุโรปนะถึงแม้จะเป็นลีกไม่ว่าจะเล่นลีกรองไงก็ตามมันก็ต้องน่าจะต้องดีกว่าไทยถูกไหมครับไมเคิลเบิร์นแต่ตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกมันที่ไทยอ่ะความรู้สึกก็ผมแบบภูมิใจด้วยว่าภูมิใจตัวเองว่าผมเป็นแบบคนแรกในเป็นคนยุโรปคนแรกอ่ะที่แบบมาสำเร็จที่เมืองไทยด้วยเออใช่ใช่ภูมิใจตัวเองภูมิใจตัวเองแล้วก็พยายามสั่งเชื่อตัวเองให้มาที่ให้แบบคนรู้จักมาที่สุดอ่ะครับเออแล้วฟุตบอลไทยเนี่ยคุณอยู่กับมันมาจนแบบน่าจะรู้นะว่ามันแบบไอ้ตรงไหนมันคือปัญหาตรงไหนมันไม่พัฒนาเนี่ยวันเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องแบบเรื่องการจริงๆเราก็คงจะดิสคัสกันเนาะหรือจะดีเบตเลยก็ไม่แน่ใจนะชวนคุยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องแบบโค้ชไทยโค้ชนอกอะไรมันเหมาะกับฟุตบอลไทยมากกว่ากันไมเคิลเบิร์นมีแนวคิดเรื่องนี้ยังไงวะฟุตบอลไทยพัฒนาต้องใช้โค้ชไทยคนนอกจริงๆเราก็ผมว่ามันไม่มีไม่กี่คนอะที่เป็นโค้ชไทยที่แบบอาจจะคุมชุดใหญ่ได้แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติอะมันโลกมันกว้างใช่ไหมครับมันมีคนที่มีประสบการณ์เยอะแยะแล้วก็ผมก็คิดว่าถ้ามีโค้ชฝรั่งเข้ามาสิ่งที่สำคัญก็ต้องให้เขาให้เวลาเขาให้เวลาเพราะว่าสมมติเหมือนผมยกตัวอย่างให้ฟังเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปเขาไปที่แมนซิตี้ปีแรกอ่ะมันจะสั่งให้ทีมเล่นระบบของสไตล์เขาแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป๊ปใช้เวลา1ปีแมนซิตี้ปีแรกไม่ดีเลยไม่มีไม่แชมป์ไม่อะไรเลยก็ต้องสั่งว่าเอ้ยต้องเล่นอย่างนี้ระบบทีมเป็นอย่างนี้ครับวิธีการเล่นเป็นแบบนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะชินหมดแล้วไว้ว่าเราเล่นอย่างนี้ระบบเป็นยังไงโอเคทุกคนเข้าใจหมดแต่ว่าถ้าในความคิดของผมคิดว่าคนเน้นผลมากเกินไปมันต้องให้เวลาถ้าแบบโอเคคุณเข้าใจแฟนบอลโอเคอาจจะแบบอยากดูทีมชาติไทยเราภูมิใจอยากให้ชนะแต่ว่าถ้าชนะโอเคเราดีใจแต่ถ้าเราแพ้โอเคโค้ชออกมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเราต้องให้เวลาเขาด้วยแล้วถ้าเกิดสมมติในมุมมองพี่ไมเคิลว่าเอ้ยถ้าเป็นโค้ชนอกเอาแบบระบุหน่อยได้ไหมว่ายุโรปบราซิลเอเชียหรือยังไงหรือสไตล์บอลไทยที่พี่ไมเคิลศึกษามาหรืออยู่มาเนี่ยมันจะเหมาะกับเราจริงๆแล้วถ้าผมแบบที่ประสบการณ์ที่ผมผ่านมาผมว่าถ้าเป็นยุโรปอาจจะเวิร์กมากกว่าเพราะว่าในการสื่อสารก็สำคัญแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษโอเคส่วนใหญ่ยุโรปมันพูดภาษาอังกฤษได้หมดแต่ถ้าแบบต่างประเทศพวกไอ้บราซิลมันอาจจะพูดไม่ได้ภาษาอังกฤษอ่ะแล้วก็ต้องมีคนแปลอีกนะถ้าคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วก็คนจะต้องไปแปลอีกมันจะยากมันหลายกระทอกมันยากมันหลายต่อใช่แล้วแบบมันสำคัญมากเรื่องรายละเอียดเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยอ่ะถ้าเป็นโค้ชมันสำคัญมากแต่ชาวล่าเราไม่ศึกษาแบบเต็มร้อยอ่ะมันถ้าพลาดตรงไหนมันเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้อ๋อมันเป็นเรื่องดีเทลเรื่องของภาษาเพราะบางทีภาษาที่สื่อสารกับภาษาฟุตบอลบางทีมันรายละเอียดเล็กๆเนี่ยบางทีมันเป็นจุดสำคัญนะพี่เจใช่ใช่ครับอันนี้สำคัญด้วยคนแปลภาษาเป็นล่าคนเป็นล่ามก็สำคัญมากเลยนะผมคิดว่าคนที่แปลภาษาให้คนล่ามที่แปลภาษาต้องมีความรู้ในเรื่องฟุตบอลด้วยถ้าไม่มีความรู้
มันจะไม่ให้ออกมาให้นักเตะดูว่าเฮ้ยโค้ชต้องการอย่างนี้นะแต่ถ้าเราแค่ว่าพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็แปลให้ตรงมันเพราะว่าฟุตบอลก็มีภาษาของฟุตบอลอยู่ดีใช่ไหมครับว่าคนที่แปลภาษาก็ต้องรู้จักฟุตบอลด้วยอย่างเงี้ยคุณสนใจไหมถ้าแบบโค้ชทีมชาติมาคุณเป็นล่ามเพราะตอนนี้คุณยังเป็นโค้ชไม่ได้ไงได้ผมก็ได้อยู่แล้วอะไรก็ที่จริงเพราะว่าช่วยบอลไทยได้พัฒนาขึ้นผมก็ช่วยได้อยู่แล้วเพราะพี่ไมเคิลก็ได้อันนี้ก็เป็นเมืองไทยเนาะใช่แล้วเขาต้องจัดนักเตะไทยด้วยไงจริงจริงน่าสนใจนะนี่น่าสนใจแล้วทีนี้มันมีเรื่องของวัฒนธรรมหรือความคุ้นชินนิสัยของคนไทยพี่ไมเคิลมันส่งผลต่อฟุตบอลไทยไหมว่ามันยังไม่พัฒนามันเลยก้าวข้ามไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาไงที่ไมเคิลลงมาเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงอ่ะมีวัฒนธรรมก็มันสำคัญนะแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นที่ระบบของบอลไทยมากกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ที่นักเตะเพราะว่าดูพวกเอเจที่ไปญี่ปุ่นก็สำเร็จพวกเอชิโดทอนมุยก็ไปต่างประเทศหมดก็สำเร็จมันไม่ใช่ว่านักบอลคุณภาพไม่ถึงมันไม่ใช่ว่านอกสนามมากกว่าครับนอกสนามมากกว่าโอเคแปลว่าคือโดยเนเจอร์โดยพื้นฐานของนักฟุตบอลไทยเนี่ยความสามารถเนี่ยมีและสามารถประสบความสำเร็จได้แต่มีปัจจัยรอบนอกใช่ไหมพี่ไมเคิลปัจจัยการจัดการหลายอย่างใช่ไหมแล้วก็เรื่องระบบเรื่องระบบด้วยถ้าผมจำไม่ผิดผมฟังเจมาแบบเจก็ปรับตัวที่ญี่ปุ่นอ่ะค่อนๆยากนะแบบ 4-5 เดือนที่จะปรับเข้าระบบได้มันไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยนะถ้าเราวางระบบแล้วมันต้องใช้เวลาให้ทุกคนรู้กฎทุกคนจะไม่เข้าใจแบบพร้อมกันนะอาจจะแบบคนเอาจะเข้าใจค่อยใส่รายละเอียดมากขึ้นมันต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาพอพูดแล้วมันฟังแล้วมันอินตรงที่ว่าเขารู้จักฟุตบอลไทยจริงเพราะเขาอยู่ในตั้งแต่มันบูมไงตั้งไข่แล้วบูมอ่ะฉะนั้นถามหน่อยมีโอกาสไหมตอนนี้เปิดอะคาเดมี่เดี๋ยวพออะคาเดมี่เริ่มลงตัวเดี๋ยวมันต้องการไม้คันมืออยากคุมทีมในไทยลีกอันนี้คืออนาคตนะถามไว้ก่อนหรือเฉยๆจริงๆแล้วผมไม่ได้มีความฝันที่จะคุมเกมแบบไทยลีกผมความคิดของผมกับพี่บอลจักรพันธ์อ่ะก็คือว่าเราอยากพัฒนาเด็กไทยมากให้มันพร้อมที่จะแบบเข้าในเป็นนักบอลอาชีพให้ได้แล้วก็เปลี่ยนแบบไมซ์เซ็ตของเด็กประมาณนี้ครับแล้วอันนี้ก็เป็นความฝันของเรามากกว่าอยากจริงๆแล้วผมแบบอยากให้สำเร็จในเรื่องแบบสังเด็กมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมไปรับงานที่ไทยลีกโอเคถ้าเราแพ้สองเกมออกปุ๊บ มันเข้าใจไหมมันไม่ใช่ว่าผมก็แบบวางระบบใน Academy ผมว่ามีความมั่นใจในความสามารถของผมจะบอกว่าบอลไทยไม่อดทนในมุมมองของไมเคิลอ่ะถูกมากใช่ผมคิดว่ามันให้เด็กพัฒนาขึ้นมันสำคัญกว่าอันนี้คือเขามองถึงพื้นฐานเลยนะใช่คือถ้าเด็กมีอะคาเดมี่ที่ดีมีมายด์เซตที่ดีวิธีคิดที่ดีมันก็โตมาแล้วเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้จะเกิดมาคุมไทยลีกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมองว่าอุ้ยบางทีเวลาน้อยเกินไปเดือน2เดือนปวดกันแล้วไม่มีเวลาทำพื้นฐานวางระบบให้มันแน่นอนมันคือเขาผ่านมาเยอะไงเขาเห็นนะครับเอาเรื่อง VAR ดีกว่า VAR เนี่ยยุคไมเคิลเบิร์นโอเคมันไม่ทันนะแต่ว่ายุคนี้มันมีแล้วผมว่าน่าติดตามอยู่บ้างสมัยคุณเนี่ยถ้ามี VAR เนี่ยผมว่าคุณน่าจะต้องเล่นยังเล่นต่อได้ตอนเนี้ยเพราะคุณโดนเตะเยอะมากเลยอ่ะใช่แต่ผมไม่จริงๆแล้วผมเป็นแอนตี้นะผมไม่ค่อยชอบ VAR เอ้าคุณไม่ชอบเหรอเอ้าเหรอไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะต้องใช้ให้ถูกแค่นั้นไม่ชอบจังหวะการใช้ใช่ครับเพราะโอเคถ้าดูอังกฤษอะปีที่แล้วปีนี้มันดีกว่าใช่มันต้องโอเคมันต้องผมเข้าใจมันต้องปรับตัวปรับให้แบบหลายอย่างแต่ที่ไทยมันใช้มากเกินไปผมว่าใช้มากเกินไปมันใช้ทุกช็อตอะทุกช็อตไม่ต้องใช้ตัดสินใจคณะกรรมการมันต้องตัดสินใจเองบางช็อตนะมันต้องแบบมีความมั่นใจว่าต้องตัดสินใจผมว่าดูราชบุรีเมื่อวันเสาร์ที่ซีเป็นลองจิวลมมันไม่โดนอะไรเลยเขาบอกว่าผมไม่โดนไม่ใช่ฟอล
ันต้องใช้เวลาอีก 4-5 นาทีถึงจะแบบตัดสินใจให้ได้อะมันคนที่อยู่ข้างบนที่ดู VAR อยู่ด้วยว่ามันเขาก็ตัดสินใจได้นะมันไม่ใช่ว่าไอ้กรรมการมันต้องไปดูจอตลอดอ่ะถ้ามันชัดเจนขนาดนั้นเหมือนบนเสาที่ไอ้สตีเฟนลองจิลลงโอเคใน VAR มันตัดสินใจได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันชัดเจนมัน 100% ว่าโอ๊ยไม่ถูกจริงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทีมงานมีภาพตอนลองจิลมั้ยไม่มีอันนี้เป็นภาพบิวไงอันนี้เป็นภาพของโรนันเนี่ยไอ้เวลาโอเคโดนใบแดงใช่ไหมครับใช่ๆแต่จังหวะอย่างเงี้ยมันชัดเจนนะพี่ไมเคิลนะจังหวะแบบได้ชัดเจนใช่อะไรเงี้ยนะเออมันถึงเสื้อแล้วก็มันทะลุบอลทวนแต่จริงๆไอ้เห็นชัดเจนแต่มันไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้เวลา5นาทีโอเคเข้าใจประมาณนี้ครับให้เกมรันหน่อยเข้าใจคือเอาง่ายๆว่าในมุมพี่ไมเคิลคืออะไรที่มันชัดก็ตัดสินไปเลยถูกไหมใช่ครับใช่อะไรที่มันไม่ชัดจะไปดูก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าใช้ทุกครั้งทุกคราวมันใช่ครับใช่ไม่ได้ทะลุไม่ต่อเนื่องอันนี้ในมุมไมเคิลเนี่ยเขาจะบอกว่าในฐานะคนที่เล่นอยู่ในสนามอ่ะมันคือร่างกายมันแบบใช่ไหมมันกำลังแบบเข้าที่อ่ะ VR พักอีกแล้วใช่ใช่โมเมนตัมเกมมันก็เปลี่ยนมันก็มาพักอีก5นาทีเมื่อเรากดดันคู่ต่อสู้มาสิบนาที15นาทีแล้วคู่ต่อสู้อาจจะเหนื่อยใจไม่ทันเราก็แบบได้เปรียบแต่ถ้าเราไปตัดสินใจ5นาทีนั่นเหมือนว่ามันเฟิร์นตัวเองได้แล้วรีคัฟเวอร์เรียบร้อยมีเวลาพักอันนี้ก็ในมุมของ VR แล้วอย่างเคสของสมัยพี่ไมเคิลเล่นอ่ะมันมีจังหวะไหนบ้างไหมที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีไอการช่วยตัดสินแบบนี้เข้ามามีเล่าสักเหตุการณ์ได้ไหมมีไหมมีครับตอนผมอยู่ชลบุรีครับก็มีถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเราได้3แต้มอ่ะในเกมนั้นอ่ะเราเป็นแชมป์เป็นแชมป์แต่เราโดนลำหน้าแบบน่าเกลียดมากนะครับ เดี๋ยวลำหน้าแบบน่าเกลียดคือเขายกของเราหรือเขายกของคู่ต่อสู้ไม่ยกของเราอ่ะผมเปิดครอสใส่กองหน้าวิ่งกองหน้าวิ่งแบบวิ่งมงบอลมงเข้าไม่ให้เลยล้ำหน้าซึ่งมันไม่ล้ำถูกไหมไม่ล้ำเลยครับไม่ล้ำ อะไรก็ไม่ล้ำจริงดีใช่ใช่โอ้โหนี่ถึงขั้นตัดสินแชมป์เลยนะอันนี้แชมป์เลยครับใช่ใช่เพราะเราอีกเกมหนึ่งเราชนะถ้าเกมนั้นเราชนะปุ๊บเราได้แชมป์เลยโอ้โหดีว่ามันทองได้อันนี้คือจะบอกว่าฟุตบอลไทยมันก็จะบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ที่คุณไม่เคยเจอแม้ไอเรื่องของแบบการตัดสินอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะเพราะว่าจริงเราก็เกิดจากตรงนั้นนะเรื่องที่มันเป็นดราม่าทำให้คนมันแบบโอ้โหหันมาเอาไม่ว่าจะจับจ้องในแง่บวกแง่ลบแต่มันก็เป็นสิ่งทำให้เราพัฒนามาถึงวันนี้บอลไทยอ่ะใช่ครับใช่เลยแต่พูดแล้วพี่เดชัยทีนี้มีคนถามมาพี่ไมเคิลคำถามจากทางบ้านนะทางบ้านถามมาบอกว่านักเตะไทยที่เก่งที่สุดในสายตาของพี่ไมเคิลในปัจจุบันในปัจจุบันนี้แหละครับเลยไม่เอายุคที่พี่เล่นอยู่อ๋อยุคที่ผมเล่นอยู่ใช่ไหมครับก็ผมว่าไอ้มุ้ยอ่ะมุ้ยไอ้สายตาผมเพราะว่าผมเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกใช่ไหมครับก็เป็นคนที่เบิร์ดครอสเบิร์ดตัวนี่ไอ้มุ้ยก็ขยับขึ้นที่แบบฉลาดมากด้วยคือทำให้เราเล่นง่ายใช่ใช่ครับใช่แล้วถ้ายุคปัจจุบันอ่ะพี่ไมเคิลยุคปัจจุบันมีนักเตะไทยที่อยู่ในสายตาเราไหมว่าเก่งจริงไอ้เด็กคนนี้ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมว่ามันไอ้เจอยู่ไม่ซีเจชนะทีก็มีหลายคนแต่มีหลายคนที่แบบที่ผมเคยเล่นด้วยกันว่าโอ้ยมันมาอีกสเต็ปหนึ่งพวกดาร์กไอซูมัญญาก็ครับประมาณนี้ใช่ก็มีหลายคนที่น่าจะแบบทำให้ทีมชาติไทยให้สำเร็จอ่ะว่ามีหลายคนที่แบบน่าสนใจอยู่โอเคแล้วมีคำถามเพิ่มเติมเขาบอกว่าช่วงเวลาค้าแข่งในไทยเนี่ยอยู่กับทีมไหนแล้วมีความสุขที่สุดชัยนาทครับชัยนาท3ปีโอ้อยู่นานนะใช่ชัยนาทนี่คือชัยนาทนี่คือช่วงปลายๆเนาะถูกไหมอะไรนะครับใกล้จะแขวนสตาร์ทแล้วใช่ไหมตอนนั้นอะถูกป่ะใช่ครับใช่ใช่ก็เป็นช่วงก็แบบถูกมากที่สุดเพราะว่าตรงนั้นอาจจะคนอาจจะข้างนอกอาจจะไม่ดูว่าโอ้ยไมเคิลเบิร์นฟอร์มดีแต่จริงๆแล้วสำหรับผมฟอร์มดีที่สุดตอนที่ผมอยู่ชัยนาทอ่ะแต่อาจจะชัยนาทอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นทีมใหญ่เหมือนชลบุรีประมาณนี้ใช่ครับ
เดี๋ยวผมถามนึงพี่ไมเคิลเขาถามมาบอกว่าถ้าให้มองโค้ชไทยสักคนนึงที่เหมาะจะคุมทีมชาติไทยตอนนี้ชุดใหญ่เนี่ยโค้ชไทยมีในใจสักคนไหมหรือว่าคนเนี้ยน่าสนใจมีไหมมีไหมเป็นเรื่องยากเลยนะพูดยากนะเรื่องพูดยากนะนะเพราะว่าก็มีหลายคนอ่ะที่แบบได้อยู่แต่มันยังไม่ประสบการณ์ยังไม่ถึงไม่แบบพวกพี่อ้นที่ BC โอเคอาจจะอีก10ปีอาจจะได้แต่ตรงนี้ประสบการณ์ต้องสั่งประสบการณ์ให้ถ้ามันไปข่มชุดใหญ่น่ะตอนนี้มันอาจจะไม่ได้อ่ะแต่ว่าอีกหลายปีอาจจะได้อยู่เพราะว่าความคิดของความคิดด้วยมันไม่ใช่มันสมัยนี้หลายโค้ชที่มันข่มทีมชาติมันความคิดมันเหมือนสมัยก่อนมันไม่เปลี่ยนความคิดโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวจะต้องรอเวลากันก่อนรอเวลาใช่ใช่ครับใครอยากถามอะไรพี่ไมเคิลคอมเมนต์มาได้เรื่อยๆใช่เดี๋ยวเราจะถามเขามีเวลานะคอมเมนต์มาเรื่อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปคำถามต่อไปขออนุญาตแวะไปบ้ายปริศนาก่อนได้เลยครับแป๊บนึงนะพี่ไมเคิลนะขอบ้ายปริศนานักเตะให้กับแฟนๆได้ตอบกันก่อนนะจ๊ะเขาบอกกันว่าคำบ้ายที่สองคือเผือกช้างคำบ้ายแรกคำบ้ายสองคือเผือกโอ้ชัดเจนแล้วมั้งชัดเจนแล้วแล้วแจกเสื้อของเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่มีลายเซ็นของเมวินเดอรูด้วยก็คิดเอาแล้วกันว่าเราจะเอาคนอื่นมาถามทำไมล่ะถ้างั้นน่ะก็ชัดเจนแล้วแหละอย่างนั้นนะอ่ะจะตอบก็พิมพ์ ZF เข้ามาพี่ไมเคิลถ้าเกิดใบ้ว่าช้างกับเผือกนี่มีในใจไหมนักเตะเผื่อได้เสื้อนะพี่ไมเคิลนะอยากได้ไหมเสื้อโอ้ให้เขาไปซื้อเองพี่ไมเคิลบอกกูมีเต็มตู้เลยไอ้เสื้อผมตอนนี้ก็ใครดีอยู่นะเออใช่ใช่แล้วล่าสุดเขามีไอเสื้อของเขาอ่ะมันมีประมูลด้วยนะเออ40,000-50,000เลยนะไม่ก็เห็นเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยแมชฟอร์ของคุณน่ะของพี่ไมเคิลน่ะเขาประมูลกันในเพจในไอเพจเสื้อมือสอง40,000-50,000นะใช่ใช่เขาโพสต์ขอบคุณมากแต่ตอนนั้นที่ให้ไปนี่ให้เพราะใจด้วยใจเลยเนาะให้เพราะเป็นแฟนบอลเนาะใช่เมื่อก่อนผมก็เอาเสื้อ2ตัวทุกเกมใช่ไหมครับก็มีตัวนึงที่แจกแฟนคลับแล้วก็มีตัวนึงที่แลกกับเพื่อนทุกเกมโอ้โหแล้วสมัยก่อนเออผมถามหน่อยเป็นความรู้หน่อยสมัยก่อนเนี่ยเขามีโควต้าให้ไหมมีครับแล้วแต่คนคุยด้วยผมก็มีในสัญญาอยู่เขาคุณได้กี่ตัวได้กี่ตัวบอกได้ไหมตอนนั้นอ่ะได้เสื้อกี่ตัวผมได้แมทละ2ตัวโอเคอ๋อแต่ถ้าเกิดที่เหลือเนี่ยถ้าเราจะเอาอะไรเพิ่มเราก็ต้องซื้อเอาได้ครับใช่ใช่ซื้อเอาโอเคก็ถือว่าใส่ไว้ในสัญญาก็คือนะใช่เขาที่เลิกเล่นเพราะว่าคนขอเสื้อเยอะไงใช่กูเลิกเลยแล้วกันประมาณนี้ไม่มีกูแจกไม่ไหวแล้วแจกไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าในความคิดผมตรงนั้นก็ว่าให้แฟนบอลเพราะว่าแฟนบอลไทยผมเยอะอยู่แล้วก็ต้องเอาคืนด้วยเอาแบบประมาณนี้ใช่ความคิดมาแล้วพี่ไมเคิลเนี่ยเขาก็เป็นนักฟุตบอลต่างชาติที่รักแฟนบอลชาวไทยอยู่แล้วแน่นอนแจกตลอดนะเสื้อบางทีแลกกับเพื่อนไม่พอบางทีต้องแจกเพิ่มเติมอีกใช่นะไปขโมยเสื้อของเพื่อนร่วมทีมชลบุรีเอาไปให้โอ้จะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโทษไอ้บ้าดิพี่ไมเคิลไม่เคยขโมยนะแค่หยิบแล้วไม่บอกนะโอ้ไม่ใช่เอาทีนี้ทางบ้านถามมาบอกว่าแล้วพี่ไมเคิลมองว่านักเตะไทยลีกในตอนนี้นะใครเก่งที่สุดเอาในไทยลีกตอนนี้ในไทยลีกเหรอครับยังติดตามอยู่นะพี่นะยังติดตามอยู่ใช่ไหมมีติดตามอยู่ครับใช่ก็เดี๋ยวผมช่วยตอบเอาทีมไหนก็ได้ต้องดูคนที่ต้องดูทีมที่ได้แชมป์ปีที่แล้วก็ต้องเป็นไอ้ตั๊กปีที่แล้วก็ต้องเป็นตั๊กอยู่ดีเพราะว่านักเตะยอดเยี่ยมในไทยลีกอ่ะก็ต้องมองที่ตั๊กอยู่ดีสุบัญญาครับเพราะว่ามันในสิ่งที่มันสำเร็จด้วยมันได้แชมป์ด้วยจริง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 แล้วก็ดูคลาสบอลของพี่ตั๊กสุบัญญาเนี่ยเขายิ่งเล่นยิ่งแก่ยิ่งเก่านะใช่ครับบางคนยิ่งแก่ยิ่งโรยแต่อันนี้ยิ่งแก่แล้วเขายิ่งเล่นดีอ่ะพอดีตอนมันพอดีว่ามันโอเคอายุมากขึ้นความคิดมันเปลี่ยนด้วยว่าเราต้องรักษาตัวเองมากขึ้นแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬามาแบบเยอะในบอลไทยเขาแบบยอมตรงนั้นด้วยว่าผมต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไอ้ไมเคิลพูดดีมากเลยอายุก่อนอ่ะมันยังไม่ค่อยเข้ามาวิทยาศาสตร์กีฬาแล้วตอนนั้นอ่ะตอนที่คุณมาคุณใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าคุณมาจากจุดที่ผมว่าวิทยาศาสตร์กีฬามันมีแล้วแต่บ้านเราอ่ะมันก็เอาพูดตรงๆแหละมันก็กินใครกินมันอ่ะดูแลตัวเองไปแล้วเราดูแลตัวเองไงเพื่อให้เรารักษาร่างกายทำยังไงใช่ก็ผมก็แปลกเพราะว่าผมก็ตอนเด็กอ่ะ
มีคนสอนมันตลอดว่าเราต้องกินอะไรบ้างต้องเติมน้ำตลอดแต่ผมมาที่ไทยถ้าผมกินน้ำเยอะแสดงว่าผมไม่ฟิตผมก็คิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นฝรั่งหน้าแดงฝรั่งแต่จริงจะบอกว่ากูไม่ได้กินนะจะกูร้อนถูกไหมจะบอกกันใช่ไหมดูหน้าผมมันหน้าร้อนกูต้องกินน้ำแล้วอาหารเนี่ยเราปรับตัวไงเพราะว่าเราอยู่ที่นู่นมันคนละอย่างแล้วคุณถามจริงคุณทุกวันเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไทยอย่างเงี้ยคุณกินข้าวป่ะอะไรนะครับอยู่ไทยอย่างเงี้ยเรากินอาหารไทยไหมกินข้าวกินอะไรเงี้ยตอนเป็นนักบอลกินส้มตำไหมปกติอะไรเงี้ยอาหารไทยอ่ะครับผมก็กินได้หมดนะแต่ก่อนแข่งเราต้องระวังตัวเพราะตอนที่ผมอยู่ชลบุรีก่อนแข่งหลายคนก็กินส้มตำกินลาบโอ้โหผมก็แบบกินไม่ได้เลยของเสียอ๋อกินไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เล่นขี้แตกไม่ได้เลยใช่อ๋อก็คือต้องระมัดระวังในการแต่จริงๆแล้วก็ผมมาสอนก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วคนเข้าใจว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงทุกคนก็พอฟังเรื่องนี้เรื่องเก่าแล้วมันมีเสน่ห์ป่ะคือบางทีมันฟังว่าเฮ้ยไม่มืออาชีพเลยแต่จริงๆอ่ะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นทำให้เราพัฒนาเหมือนนะแฟนบอลเต็มสนามป่ะก็ต้องยกระดับมาเรื่อยๆเนาะใช่ทีนี้มีคำถามนี้พี่ไมเคิลเขาถามมาบอกว่านักเตะในไทยลีกคนไหนที่เล่นสไตล์เดียวกับไมเคิลเบิร์นเห็นแล้วนึกถึงตัวเองเลยเห็นแล้วเฮ้ยนี่มันกูนี่ว่ามีไหมหรือว่ามีมียากนะมันไม่มีผมไม่ค่อยเห็นตอนนี้ไม่ค่อยเห็นคนที่ยิงได้ครึ่งสนามเลยในสนามเฮ้ยคุยเลยชอบคุณยิงแมตต์เทโรหรือว่าครึ่งสนามสนามเทพอัสดินเกมด้วยเล่ห์ไหมไม่ค่อยถ่อมตัวเลยอ่ะมันต้องอย่างนี้นี่แหละที่เราปูคำถามไปว่าเราต้องการคำตอบแบบนี้ถ้ายิงแบบข้างเดียวอาจจะเป็นฟุกอ่ะแต่ถ้ายิงไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ฟุกแล้วมันอยู่ที่เบสิกอ่ะสุดยอดดิชอบมากเลยตอนนี้ทางบ้านถามมาพี่ไมเคิลบอกว่ายังเล่นฟุตบอลอยู่ไหมหรือว่าแขวนสตาร์ทแล้วหยุดสต็อปแล้วครับใช่ก็เยอะแล้วนะเลิกแล้วนะใช่เลิกแล้วก็มีเล่นกับเพื่อนบ้างมีเล่นกับเพื่อนบ้างก็ที่โฟกัสตรงนี้ก็คือในการโคชชิ่งเด็กเล่นทีเนี่ยเราเล่นกี่คู่ครับเล่นกับเพื่อนที่โทรไปเลยไม่พอแล้วอย่าไปยาวเดี๋ยวไปขึ้นเบอร์ยิ้มไปขึ้นเบอร์นี่ก็ใจไปขึ้นหรอกกูกับเบอร์ก็ไปด้วยเจพี่ไมเคิลอันนี้เขาถามมาบอกว่าสวัสดีครับพี่ไมเคิลเบิร์นโครงการที่เปิด Academy ฟุตบอลเนี่ยเปิดแล้วหรือยังครับเปิดที่ไหนจะเอาลูกไปเรียนครับอันนี้เป็นการเป็นงานเชิญครับเชิญตอนนี้เราเปิดเป็นโค้ช private แบบ one to one อยู่ครับก็เปิดที่สนาม DMK ที่ดอนเมืองครับชื่อสนาม DMK Arena ครับก็อาจจะเดือนหน้าน่าจะเปิดเป็นโค้ชใหญ่เป็นรายเดือนอาจจะเป็นเดือนหน้าครับเดี๋ยวค่อยติดตามในเพจว่ารายละเอียดเราจะใส่รายละเอียดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวให้ทีมงานแชร์เพจให้ทีแล้วกันเพจเลยนะ Rising Star Academy นะใช่ไหมก็เริ่มจาก6ขวบขึ้นครับ6ขวบขึ้นโอเคงั้นฝากพี่อัชวินนะพี่อัชวินนี่ก็จะส่งลูกไปเรียนก็เดี๋ยวติดตามได้ไปกดไลค์แฟนเพจพี่ไมเคิลไลค์ได้หรือส่ง DM มาใน inbox ผมก็ได้เลยครับผมก็โอเคคุยกันได้เลยถือว่าดีนะฮะทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่เรื่องของโค้ชนอกโค้ชไทยอีกรอบนึงพี่เจอันนี้มันต้องลงรายละเอียดแล้วอันนี้ต้องลงดีเทลนะพี่ไมเคิลลงดีเทลกันหน่อยนะคือเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าพี่ไมเคิลบอกว่าโค้ชนอกฝั่งยุโรปอาจจะดีตรงที่ว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วมีคนแปลภาษาฟุตบอลได้มันจะสื่อสารมันจะไปกันได้ส่วนถ้าความเป็นไทยบางครั้งระบบการจัดการต่างๆมันทำให้นักเตะไม่สามารถไปถึงจุดที่ดีที่สุดของเขาได้แต่ในมุมเจ๊มองว่าโค้ชไทยยังเหมาะตรงที่ว่าเราเข้าใจเนเจอร์คนไทยไงมันจะอยู่ด้วยการคุยกันง่ายอยู่กันเป็นพี่น้องมีการเล่นด้วยหัวใจเล่นให้กันพี่ไมเคิลมองงั้นไหมหรือว่ามันต้องมืออาชีพไม่นะจริงๆแล้วในวงการฟุตบอลโอเคผมเข้าใจวัฒนธรรมของไทยอาจจะมีพี่น้องกันแต่ในวงการฟุตบอลมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันก็เป็นถ้าเล่นได้อะสมมติว่าผมอายุ25ใช่ไหมครับแต่คนอายุ18ก็เล่นดีกว่าคนนั้นก็ต้องเล่นอันนี้จะเป็นจุดที่อาจจะโค้ชไทยอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าถ้าเป็นโค้ชต่างชาติใครเล่นดีที่สุดก็เล่นไม่ใช่ว่า
เฮ้ยคุณนี้เป็นไอ้ซูเปอร์สตาร์ในทีมนะไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวกับอีโก้ไม่เกี่ยวกับอายุถ้าเล่นได้เล่นเลยประมาณนี้อ๋อ if you good enough you old enough นะประมาณครับใช่ใช่ก็ดูแต่ละคนที่เล่นอายุ17เวนฮูนี่อายุ17ก็หลายๆคนอ่ะก็ถ้าเล่นได้ก็ต้องเล่นเนี่ยผมว่าต้องเล่นเพราะว่าผมก็มองว่าเอ้ยคนที่อายุ20 20 21อ่ะมันคิดว่ายังเด็กอยู่ยังไม่ได้เล่นบอลอาชีพอ่ะแต่ต้องผมอายุ21ผมเล่นว่าอาชีพเกิน100เกมแล้วอ่ะอายุ21เกิน100เกมมันเข้าใจว่ามันต่างกันตรงนั้นเลยครับต้องมีประสบการณ์ให้มากที่สุดอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมที่พี่ไมเคิลมองนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ตะกี้พี่ไมเคิลบริการแปลการอะไรมันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นเจ๊มองว่าคนไทยเหมาะแต่พอมาฟังมุมนี้มันก็มีเรื่องที่มันน่าคิดอยู่นะพี่เจ๊นะคือปัญหาที่มันต้องคุยอะครับไมเคิลก็คือว่าเราก็เล็งเห็นว่าบางทีนักเตะไทยอะนะมันก็ไม่ค่อยยอมรับคนนอกพูดตามตรงอะแหละมันก็มีอย่างที่เราเห็นกันเนาะมีในใจอ่ะแต่ถ้าเกิดคนไทยเนี่ยมันยังพอคุยกันได้ที่เราบอกเฮ้ยเล่นเพื่อทีมชาติพี่ขอสปิริตวันนี้พี่ขอสักแมตช์แมตช์สองแมตช์อะไรเงี้ยไมเคิลมองเรื่องนี้ยังไงครับนักบอลไทยต้องก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้ยังไงนี่ผมเคยคุยกับสตีฟดาร์บี้ที่เคยเป็นผู้ช่วยไบรอันบ็อบสันครับไบรอันบ็อบสันก็สตีฟดาร์บี้บอกก็มีส่วนใหญ่ก็ 90% ชอบแต่จะมีแค่ 10% ว่าอาจจะไม่หลับแต่เป็นดังไอ้คนส่วนน้อยไม่ได้น้อยแต่อันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นโฟกัสของโค้ชว่าต้องให้นักเตะไว้ใจให้ได้อะเหมือนว่าเราสอนเหมือนไม่คุ้นอื่นให้ว่าเรามาที่ไทยใช่ไหมครับก็ว่าต้องยอมรับวัฒนธรรมของไทยไม่ใช่ว่าเรามาปุ๊บเราก็มาด่านู่นนี่นั่นไม่ใช่เราต้องค่อยใส่รายละเอียดนิดนึงไม่ใช่ว่าเราต้องมาที่เดียวว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่นู่นไม่ใช่เราต้องแบบมันต้องเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมด้วยถ้าเป็นการอันลงรายละเอียดนิดนึงถามหน่อยไม่รู้ว่าจะตอบได้ไหมแหละแต่ว่าต้องถามแล้วก็คือลองดูล่าสุดอะอากิระนิชิโนะน่าจะรู้จักโค้ชญี่ปุ่นอะเนาะทำไมส่วนตัวถ้าติดตามบอลไทยทำไมบอลไทยยุคนิชิโนะไอช่วงครึ่งทางแรกก็ดีมากแล้วทำไม3เกมหลังเล่นเป็นอย่างนั้นมันมีปัญหาตรงไหนครับดมบอของไมเคิลเนี่ยผมว่าในการอาจจะในการสื่อสารด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นอะส่วนใหญ่มันจะไม่พูดอังกฤษนะใช่ใช่ใช่อันนี้แบบสำคัญมากโอเคคนเป็นคนที่เป็นล่ามไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จักด้วยว่ามันอยู่ในวงการฟุตบอลหรือเปล่าครับประมาณนี้แล้วผมก็ดูเกมว่าผมเข้าในไทยแค่4เดือนเองก็อยู่ในเกมที่ล่าสุดที่ไปเยือนที่ UAE อ๋อได้ดูอ่ะครับใช่ครับก็ผมก็เห็นชัดเจนว่ามันขาดตรงไหนมันขาดเพราะไอ้ตั๊กก็เล่นนั่งอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับก็ขาดมันขาดหลายอย่างแต่ตอนนั้นผมคิดมันพูดยากอะพูดลำบากหน่อยครับผมเข้าใจก็เป็นเรื่องของภาษาเรื่องการสื่อสารนั่นเป็นหลักเลยนะเป็นหลักอันนี้เป็นหลักอันนี้การสื่อสารก็สำคัญที่สุดในฟุตบอลอะถ้าหนึ่งคนในทีมไม่เข้าใจระบบเสียก็จริงแค่หนึ่งคนในทีมถ้าเราสมมติว่าเราจะเล่นระบบเป็น pressing ใช่ไหมครับถ้าหนึ่งคนไม่เข้าใจว่าเราต้องขยับตัวยังไงถ้าเราพลาดตรงนั้นมันรายละเอียดมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยเห็นภาพไงก็สั่งเลย press ก็ลามก็บอกเลยเอ้ย pass and move ก็เรียบร้อยคือโค้ชจะให้โค้ชบอกว่าเอ้ย press แล้วก็ขณะก่อนได้เล็กเพลย์เรียบร้อยโอ้ยไม่ผมคิดว่าต้องไปเป็นโค้ชไทยแล้วเนี่ยคนนี้ชอบไมเคิลเบิร์ดเดี๋ยวไม่สัมผัสงานดีกว่าลองดูสักทีนะใช่ไหมทีนี้อย่างนี้โอเควันนี้เราคุยมาถึงตรงนี้เราพอจะสรุปได้แล้ว
ที่มาเกิดมองว่าโค้ชนอกแต่ต้องสื่อสารให้รู้เรื่องแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดวิธีการลงไปไม่ใช่มาตูมเดียวอาจจะโดนต่อต้านอาจจะโดนว่าเฮ้ยไม่รับไม่เอาอะไรมาปิดปังอะไรขนาดนี้ถูกไหมใช่ใช่คนที่สัมผัสงานด้วยก็ต้องแบบมีรายละเอียดเยอะมากว่าต้องการอะไรโค้ชต้องการอะไรเราต้องให้โค้ชอะไรบ้างแล้วก็ทุกอย่างมันต้องให้โค้ชให้แบบเตรียมพร้อมที่สุดอ่ะอันนี้พูดดีเพราะว่าจริงๆคนคัดสรรเนี่ยถ้ามันตายแต่กระบวนการแรกนะอย่างเกินจะเปลี่ยนมันก็จะเป็นแบบนี้เออมันเหมือนมันคุยกันไม่รู้เรื่องอะนะครับประมาณนี้ใช่ครับไปเอาแต่ชื่อมาไม่ได้ต้องคิดว่ามันต้องดูว่าเขาทำยังไงเราต้องดูต้องดูแนวทางของเขาด้วยว่าเอ้ยวิชั่นเป็นยังไงอีก2ปีคิดว่าจะทีมจะชิงระดับไหนประมาณนี้เราต้องดูวิชั่นของเขาด้วยครับครับอันนี้เป็นคำถามทางบ้านนะพี่ไมเคิลก็ถามว่าถ้าพี่ไมเคิลได้เป็นโค้ชจะเป็นโค้ชสไตล์ไหนและใกล้เคียงกับโค้ชต่างประเทศคนไหนชอบปรัชญาของใครวิธีการทำงาน mindset ของใคร mindset เหรอจริงๆแล้วผมก็อยากให้เป็น mindset แบบ3คนรวมกันได้ไหมได้ลองดูหรือว่าแบบผมก็โอเคเข้าใจไหมทุกคนก็ชอบเพปกวาร์ดิโอล่าใช่ไหมผมก็ชอบสไตล์การเล่นแล้วก็ชอบในการแบบความคิดของเขาแล้วก็ผมชอบไอ้ระบบแล้วก็แท็กติกของทูเคลทอมัสทูเคลโอ้นี่ดีแล้วก็ผมชอบไอ้คอร์กเรียกกันคอร์กด้วยในการแบบที่วันตัวแบบที่พูดกับนักข่าวด้วยอะไรด้วยให้สัมภาษณ์สื่อใช่ครับไม่มีโอเล่กูน่าโซชาโซชาไปไหนอ่ะโซชาไปไหนโซชาโอเล่ไปไหนพี่ไปโอ้ไม่ชอบผมเป็นแฟนแมนซิตี้เอาโซชาไหนก็ไม่เอาแมนยูไม่พูดทำไมเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาแฟนแมนซิตี้มาเจอเราเป็นแฟนแมนยูก็พูดอย่างนี้เลยถามเขาหน่อยผมก็จะแบบมีแบบอะไรกันแบบว่าเห็นใจอะไรถ้าแมนยูถ้าแมนยูจองผมเป็นโค้ชปีละ50ล้านน่ะผมไม่ไปอ๋อแต่ถ้าสัก100ล้านเป็นไง100ล้านไม่ไปอ๋อเอางี้เอาไหนๆก็ถามหน่อยถ้าโรนัลโดไปแมนซิตี้ทํายังไงอะไรนะถ้าโรนัลโดอ่ะไปแมนซิตี้ทํายังไงเพราะตอนแรกเกือบจะไปแมนซิตี้ที่เป็นข่าวเออรู้สึกจริงๆแล้วผมก็คิดในใจว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าโรนัลโดเป็นแบบตำนานของแมนยูอยู่ดีผมก็คิดว่ามันเกิดขึ้นยากผมก็มีเพื่อนที่แมนซิตี้ด้วยที่แบบเป็นอยู่ข้างในเลยวงในอ่ะใช่มันบอกว่ามันยังไม่ได้คุยกันมากมายมีประเด็นขึ้นมาแต่ก็รู้เลยว่าเกิดขึ้นยากแต่ถ้าไปนะหมดก็ดีอ้าวเห็นไหมอะไรเนี่ยเห็นไหมอันนี้มีคำถามจากทางบ้านที่มันเคยบอกว่าโค้ชคนไหนในไทยลีกที่พี่ไมเคิลรู้สึกว่าแท็กติกดีมากๆที่สุดตอนนี้โค้ชผมขอชอบโค้ชไอ้เชื่ออะไรนะที่สมุทรปราการอ๋ออิชิอิใช่ไหมใช่ครับใช่ผมชอบระบบมันทีมเขาไม่มีพวกซูเปอร์สตาร์ไม่มีนะแต่ระบบมันชัดเจนคนที่เล่นกับคนที่นั่งข้างนอกเข้ามาปุ๊บระบบมันก็ไม่เปลี่ยนเลยมันทำได้มันสวยงามครับอาจจะไม่เก่งอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ถ้าเราระบบดีถ้าวินัยดีโอเคเราจะไปสู้กับทุกทีมได้ครับแล้วตอนนี้มันมีข่าวอย่างนี้พี่ไมเคิลมีกระแสจากในโซเชียลบอกว่าเอาเนี่ยแหละมาซาทาดะอิชิอิโค้ชสมุทรปราการเนี่ยเป็นโค้ชทีมชาติไทยเลยพี่ไมเคิลว่าไงอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในไทยอยู่ดีแล้วก็อาจจะรู้นักเตะไทยด้วยก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเวิร์กได้อาจจะมีโอกาสเวิร์กนะมีโอกาสเวิร์กครับครับน่ารุ้นอันนี้จากนี่ก็ชัดเจนเลยไอ้คนนี้ว่าความสามารถมีโอเคแปลว่าโซเชียลเขาก็มองตรงกับพี่ไมเคิลนะไม่แต่มันหลุดได้ไงเนี่ยหลุดได้ไงหลุดแล้วเหรอเออรู้ได้ไงเขารู้ก่อนไหมเขาวงในนะเขารู้แล้วเออเพราะจริงอ่ะพี่ไมเคิลพี่เจวรปัตรเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่เป็นใครนะไม่ใช่แต่เขาไม่ยอมพูดนะไม่ใช่นี่แหละคนนี้แหละเขาไม่พูดนะคนนี้แหละอ๋อเหรอเออเนี่ยเขาวงในเลยนะเขาไม่พูดไม่ใช่ไมเคิลนี่แหละวงในกว่าอาจจะเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมพี่ไมเคิลทางบ้านถามมาเพิ่มเติมบอกว่าสมัยที่เล่นอยู่อ่ะเจอกองหลังคนไหนแล้วหนักใจที่สุดเล่นด้วยยากที่สุด
นักเตะคนไหนที่เจอแล้วไม่อยากเจอไม่อยากเล่นด้วยยุคนั้นไมเคิลเจอเกาหลังเข้าบอลหนักเยอะเลยเอาซะหน่อยครับเออมีไหมยังจำเขาได้อยู่ไหมมีไหมก็พี่ดอนคงยูชอมบุรีก็มีเกมที่เราเจอพวกมูลเมืองทองก็ชอบสนุกนะผมชอบกุล่าดีเซนเตอร์ที่ดีกว่าไอ้ตอนนั้นก็เป็นพี่โอ๊ตกับไอ้พี่ใหม่พี่โอ๊ตณัฐพรพันธฤทธิ์แล้วก็พี่ใหม่พานุพงษ์วงศาใช่ไหมครับใช่ก็สองคนนี้ก็มันสนุกเล่นกันสนุกเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีความสามารถที่ดีโอเคอาจจะเป็นแบบมันทำให้เราแบบอัพเกมเราให้ได้อ่ะแล้วคนไหนที่แบบว่าโหเล่นกับไมเคิลแล้วชอบเข้าบอลแรงๆอ่ะหนักๆจำชื่อไปเลยอู้ทำไมต้องเตะผมด้วยสไลด์ผมด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดกันว่าให้โกรธกันแต่ว่าเออนะย้อนอดีตวานๆหน่อยที่แบบว่ามันแฟร์ใช่เพราะผมก็เป็นสไตล์ของอังกฤษครับก็เป็นสไตล์ของอังกฤษแบบเข้าบอลหนักแต่แฟร์ใช่มั้ยมีใครมั้ยที่แบบเจอทีไรเตะทุกทีเลยมีกายคนกันเองเหรออ๋อคนกันเองเหรออ๋อคนบ้านเดียวกันฝรั่งเตะฝรั่งซะแล้วเออใช่ก็เป็นเพื่อนกันด้วยอาจจะแบบอาจจะเล่นกว่า 10% ได้โอเคเออแล้วพี่ไมเคิลทันยุคนี่มั้ยพี่รุ่งโรจน์สว่างศรีทันลูกเนี่ยลูกโลดสว่างสีของกรุงไทยของ BG อ่ะตอนอยู่บางกอกก๊าซอ่ะรุ่งโรจน์สว่างสีจำได้ไหมใช่อะไรนะผมจะไม่ได้ยินโทษทีครับครับรุ่งโรจน์สว่างสีอ่ะรุ่งโรจน์สว่างสีตอนที่อยู่บางกอกก๊าซอ่ะทันเนี่ยโอ้ไม่ทันครับไม่ทันเฮ้ยทันเหรอไม่มันออกไปแล้วครับมันออกไปแล้วอ๋อตอนนั้นเพราะว่าน่าจะไป TOT บ้างจำไม่ได้อาจจะไม่ทันกันมั้ง2000เท่านั้นไปขั้นเบิร์นไป BG ได้2010ไม่หรอ2010ใช่แต่เขาออกไปแล้วผมไปเลข2เอ้ยแต่ไม่เคยไม่เหมือนว่าไม่เคยได้มาทักกันเดี๋ยวก็ต้องเคยมาทักกันป่ะเคยเล่นด้วยกันมั้ยแบบแข่งกันน่ะต้องเคยเจอมั้ยหรอเพราะ2009อ่ะน่าจะแต่จำไม่ได้ใช่ไหมอาจจะไม่โดนไงก็เลยจำไม่ได้เพราะถ้าโดนน่าจะต้องจำได้ใช่หรือไม่งั้นก็โดนผมไม่ได้โดนใครอยู่แล้วเพราะว่าความคิดผมเร็วไงนี่ไงว่าแล้วนี่แหละรอตรงนี้แหมสมัยก่อนก็ภาคเทนนิสอยู่เห็นกิ้งเขาเมาเลยก็การกระเป๋าให้ตลอดถ้าเซนบอลดีคนมันทุกคนมันโดนไม่ได้ถ้าเซนบอลดีนี่เออเอาเลยเอาเต็มที่เอาทีนี้อันนี้คำถามเนี่ยเหมือนตะกี้พี่ไมเคิลพูดไปแล้วแต่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ก็ถามว่าในอนาคตหลังจากซักเซสจากอะคาเดมี่แล้วคิดจะเป็นโค้ชจริงจังไหมพี่ไมเคิลวันนี้แฟนรายการถามมาเป็นก็อาจจะพูดแบบโอเคอาจจะเป็นไปได้อะจริงอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้ความคิดยังไม่ได้ถึงจุดนั้นอะผมไม่อยากเป็นโค้ชใหญ่นะผมอยากเป็นผู้ช่วยมากกว่าโอเคเข้าใจแล้วอยากเป็นทีมงานแล้วก็พัฒนาเยาวชนอะไรเงี้ยในสไตล์โค้ชชิ่งของผมก็เป็นคนที่แบบคุยกับนักเตะมากที่สุดเนี่ยแบบให้มันรู้ทุกอย่างอาจจะเป็นเหมาะที่แบบเป็นโค้ชแบบผู้ช่วยมากกว่าเฮ้ยพวกนี้ผมเห็นด้วยนะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากที่เอาแบบนักกีฬาต่างชาติที่เล่นในไทยลีกด้วยแล้วพูดไทยได้ด้วยแล้วรู้จักนักเตะด้วยมาเป็นผู้ช่วยโค้ชเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นโค้ชอยู่แล้วไงเขาอยากจะมาช่วยจริงๆน่าสนใจนะถ้างั้นนี่ตอนนี้ฝากเนื้อฝากตัวไว้เลยนะสำหรับสมาคมนะพี่ไมเคิลพร้อมนะพร้อมจะเป็นผู้ช่วยเป็นล่ามเป็นอะไรก็ได้ที่ช่วยพัฒนาวงการบอลไทยนะพี่ไมเคิลนะยินดีครับยินดีนี่แล้วคำถามสุดท้ายก่อนจะลากันตรงนี้จักรพันธ์พรสายกับไมเคิลเบิร์นใครเก่งกว่ากันฮะโอ้โหตอบยากไหมไม่ยากหรอกผมเองจริงจริงอันนี้คือไอ้บอลน่าจะรู้ไอ้บอลก็รู้อยู่แล้วนี่อันนี้ที่กล้าพูดเนี่ยเพราะว่าแสดงว่าน่าจะถือหุ้นเยอะกว่าเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวผมเชิญบอลจักรพันธ์มาเอาคืนดีกว่าให้มาสัมภาษณ์อย่างนี้บ้างได้โอ้นี่สนุกมากนะแล้วก็ครบรสชาติทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตของฟุตบอลไทยผ่านสายตาผ่านมุมมองของตำนานไทยลีกอย่างพี่ไมเคิลเบิร์นนะครับโอ้นี่ขอบคุณมากนะพี่ไมเคิลนะขอบคุณมากครับเช่นกันครับรักษาสุขภาพครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับโอ้สุดยอดมากเลยพี่เจเขาเป็นคนสนุกมากเลยนะใช่คุยสนุกกันเองแล้วก็เขาให้เกียรติคนไทยคืออันนี้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่า
เด็กเด็กไทยเราเนี่ยเวลาอยู่ในทีมกับพวกฝรั่งเนี่ยบางทีคุณชอบแบบไปจับหัวลูกหัวเขาเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเขาทำกันเนาะเราไม่ต้องไปทำกับเขาแต่ว่าอันเนี้ยเขาทำแต่ว่าสังเกตไหมเวลาเขาเรียกคนไทยมาเรียกพี่นะเออซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะเออน้อยคนมากนี่คือเขาแบบเขาซึมซับความเป็นไทยว่าเราบ้านเราเนาะมันคือแบบนอบน้อมสัมมาคารวะต้องมีดีมากดีมากแล้วก็ขอบคุณแฟนๆจากเกาหลีนะจากลาวด้วยที่เข้ามาชมกันเยอะมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับยองเซโยเกาหลีเหรอเกาหลียองเซโยฝากซื้อเสื้อลิซ่าตัวเดียวโอ้ติดทังเลยอ๋อเหรอไอ้นี่แบ็คพิงค์เลยอ่ะก็ผ่านไปนะสำหรับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราในเซนฟุตบอลไลฟ์ประจำสัปดาห์นี้นะถือว่าเต็มอิ่มจริงๆเต็มอิ่มจริงเดี๋ยวยังไงรอไฮไลท์เดี๋ยวทีมงานเราจะตัดมาเป็นช่วงๆเลยว่าพูดถึงเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวเราติดตามมันผ่านทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ของเรานั่นเองนะครับครับยังเหลือเวลาจริงๆต้องพูดถึงเรื่องโค้ชทีมชาติเพราะคุณก็บีบคออยู่แล้วเพราะว่าเจบอกเจรู้แล้วเจก็แอคอยู่เนี่ยก็ชี้นั่นแหละใครหรอกเดี๋ยวเขาชัวร์เปล่าเนี่ยพูดเนี่ยเจก็ไปอึ้งอ่ะเจไปมึกกึ๊กมากักกับคนก็ไม่เชื่อแล้วคุณบอกว่าให้ผมแสดงผมต้องแสดงให้คุณไงคุณก็แสดงต่อไปที่คุณก็พูดไปใช่เจว่าใช่อย่างนี้ก็พูดจะใช่ได้ยังไงแล้วคุณดูภาพนี้ก่อนเนี่ยเอกสารโค้ชชุดใหญ่ผมเห็นภาพนี้ภาพแรกนะผมแล้วก็ทำใน channel ผมเหมือนกันผมก็คิดว่ามันปั่นหรือเปล่าวะอันนี้เป็นFacebook ขออนุญาตนะครับภาพนี้เป็นภาพจากคุณตีหรือว่าในวงการเรียกมาดามตีเพราะว่าเขาติดเพราะเขาติดตามมาดามแป้งไงมาดามตีเหรอใช่ก็เลยเอามาแหละเขาโพสต์ในโซเชียลหลังจากที่จบเกมกับขอนแก่นยูไนเต็ดคุณตีความนะเอาเห็นจากภาพนิ่งเนี่ยคำว่าเอกสารโค้ชชุดใหญ่ครับคือระบุในนี้ไหมว่าเป็นโค้ชชุดใหญ่ของทีมชาติไทยหรือเอกสารนี้จะเอาไปให้โค้ชชุดใหญ่คุณตีความยังไงในเรื่องนี้โค้ชโอ่งเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพิ่งชนะไปเอกสารชุดนี้จะมาเปลี่ยนโค้ดเป็นไม่ได้ของสโมสรตัดไปแต่ว่าผมกำลังจ้องที่ตัวคอควายตรงคำว่าโค้ชเนี่ยเห็นไหมมันมีเหมือนการแก้คำอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนเป็นช้อนช้างอ่ะแล้วไอ้คำว่าสระเออ่างเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนจะเขียนเป็นอะไรอย่างอื่นก่อนหรือเปล่าเลยมาแก้เป็นคำนี้แก้เกี้ยวแต่ผมบอกได้เลยนะอันเนี้ยน่าจะเป็นประกันให้กับโค้ชโย่งแล้วก็สุขภาพแกไม่ดีเขาเลยมาให้แล้วเขาถามว่าเอางี้ไหมใช่เอกสารโค้ชชุดใหญ่ไงเพราะว่าโค้ชโย่งใส่ชุดธรรมดาไม่ได้มึงฟังกูนะเจที่มึงพูดมาทั้งหมดที่ความน่าเชื่อถือเนี่ยหายไปตรงโค้ชโย่งนี่แหละแต่ทุกคนนั่งฟังทุกคนนั่งฟังช็อตที่แบบว่ามีคอควายอะไรนะทุกคนก็จะแบบคิดกันหมดฟุ้งเลยอ่ะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันคุณพูดไปคุณเพราะคุณบอกก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมเขาพูดว่าเจรู้แล้วว่าโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่คือใครเนี่ยแล้วคุณก็พูดไปเรื่อยคุณอ่ะเนี่ยคนทีมเข้ามาเนี่ยคนถามเข้ามาฝัดเข้ามาเนี่ยคนบางทีเอางี้ผมตอบไปเลยว่าผมว่าได้แล้วจางกิจฮะจางกิจอะไรนะจางกิทีมงานบอกให้ปั่นอีกแล้วบอกว่าจางอังกฤษอ่ะก็ตอบไปเลยคาริโอลาเนียรี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเอาแล้วเป็นข่าวแน่ขอ mind map ก่อนนะเอาแล้วลาเนียรี่คืออดีตโค้ชของเลสเตอร์ถูกไหมเลสเตอร์มีเจ้าของเป็นคนไทยแล้วตระกูลศรีวัฒนประภาคุณท็อปสนิทกับมาดามแป้งมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่โปเชเป็นข่าวแน่นอนนี่แหละผมต้องการแค่นี้เองส่วนความจริงคุณไปหาเอาเองแล้วกันโปเชเลยแล้วเดี๋ยวคุณคอยดูนะถ้าไปเป็นข่าวนะมันก็แค่นี้มันก็คือไปเช็คกันก่อนได้ไหมล่ะถ้าจริงอะเซนฟุตบอลไลฟ์พูดที่แรกแต่ถ้าไม่จริงมีอะไรไปคิดใจโค้งเลยก็คุณบีบคล้ายๆผมพูดไงผมก็เลยหาทางพูดให้มันมีที่ลงว่าจะเอาใครตาเป็นว่าบอกงี้ผมว่าได้แล้วผมว่าเขาได้แล้วเพราะว่าถ้าเขาพูดว่าต้องได้ภายใน1เดือนนี่มันเกินกำหนดแล้วมันเกินแล้วมันเกินแล้วมันเกินกำหนดแล้วและไอ้ตรงเนี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าปั่นพามาสักครู่เนี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยคุณสังเกตนะซองเนี่ยมันค่อนข้างจะหนาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะผมว่ามีทั้งไทยและต่างชาติที่เสนอโปรไฟล์เข้าไปแต่คราวนี้เราไปวิเคราะห์กันต่อว่ามันจะเป็นไทยหรือเป็นต่างชาติซึ่งตะกี้นี้พี่ไมเคิลเบิร์นบอกแล้วบอกว่าควรจะเป็นต่างชาติโซนยุโรปที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ครับส่วนเราสองคนมองว่าเฮ้ยโค้ชไทยดีกว่าไหมวะหรืออะไรอย่างนี้นะผมไม่เชียร์โค้ชไทยอยู่นะแต่ว่าตัวเรื่องมันก็น้อยไปนิดนึงมันยากอะตอนนี้แต่ละคนก็มีสังกัดกันเกือบหมดแล้วนะครับเรื่องของโค้ชยังไงประมาณนี้เดี๋ยวรอลุ้นทุกคนรอฟังท้ายรายการแล้วจะบอกว่าคือคุณไม่ได้เลยเอ้า
ริศนาที่3นะคำใบ้ที่3ของนักเตะปริศนาของเรานะฮะคือดัตช์หรือว่าฮอลแลนด์จบแล้วช้างเผือกฮอลแลนด์ ZF ตามด้วยชื่อเมวินเดอรูมาเลยฮะเออจบ ZF ตามด้วยชื่อเมวินเดอรูมาแล้วเดี๋ยวไปลุ้นเดี๋ยวทีมงานจับฉลากแจกเสื้อแล้วปัญหาคืออะไรป่ะปัญหาก็คือว่าเมวินเดอรูที่เราพูดแต่แรกอ่ะผมก็ไม่คิดว่าคนจับเซ็นคำใบ้ที่เอามาใช้จริงๆอ่ะคุณจะไปคิดอะไรมากทีมงานเราเป็นคนง่ายๆแต่ให้แล้วไม่ใช่อย่างนี้ไงใช่ไหมให้แล้วมันใบ้ไปนู่นไปนี่ไงยากไปแล้วคุณผู้ชมก็ตอบไม่ถูกคือเราอยากจะแจกอ่ะแต่มันมีตัวเดียวเพราะนั้นตอบเข้ามาเยอะๆ ZF ตามด้วยเมวินเดอรูเข้ามาเนี่ยก็ใบ้ไปงั้นดึงเวลาให้รายการมันได้ชั่วโมงกว่าน้องคนนี้เขาเป็นไรเนี่ยเขาฝากข้อความแล้วเขาฝัดเขาฝัดบอกก่อนครับอย่าเพิ่งไปยังไม่ไปฮะแต่ว่าบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่เจบอกไปแล้วคุณก็ไปหาคำตอบกันเอาเองแล้วกันตามนี้นะเอาเถอะนะผมบอกให้เลยนะรอบนี้ความลับมันมีถูกใจไหมเอางี้สั้นๆถูกใจหรือว่าผิดคาดอ่ะเอาผมบอกครับผมไม่รู้เจเอาอีกแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะต้องไปก่อนรายการเข้าก็จะคิดว่าไอ้นี่พูดอะไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่ถูกใจหรือผิดคาดพูดแค่นี้อะไรนะมันไม่ได้เสียหายถูกใจแฟนบอลชาวไทยหรือผิดคาดแฟนบอลชาวไทยโอ้โหถ้าพูดไปรู้เลยนะลองดูสิไม่ได้พูดไม่ได้นะนิดนึงเนี่ยเขาอุตส่าห์ส่งมาเนี่ยเขาส่งมาถามใหญ่เลยเนี่ยคุณลองบอกสินิดนึงถูกใจหรือผิดคาดแค่นี้เองมันไม่ได้พูดเยอะนี่มันต้องรอผลงานเอางี้ดีกว่าไอเจกูไม่ลารายการนะมึงไม่พูดอ่ะทำไมอ่ะกูไม่ลงนะเนี่ยกูอยู่ได้ทั้งคืนนะคือบีบบังคับให้เราไม่รู้แล้วก็จะให้เรารู้ถูกใจหรือผิดคาดแค่นี้สั้นๆถูกใจหรือผิดคาดแค่นี้ก็จะได้ลาแล้วเอาเป็นว่าถูกใจใครบางคนและและอาจจะไม่ถูกใจใครอีกหลายคนมันขยายเองนะกูเอาแค่ถูกใจหรือผิดคาดนะไปขยายเองนะตามนี้สำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะฮะก็ทิ้งท้ายกันช่วงนี้เนี่ยเราไปคุยเรื่องของฟุตซอลโลกนิดนึงพี่เจอ๋อดีเลยครับคุณได้ติดตามนะดีครับดูทุกแมตช์ครับก็เหนื่อยทุกแมตช์เลย นะครับ คือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเวลาเจอทีมเก่งก็เล่นเก่งตาม นะครับเวลาเจอทีมแบบพูดตรงทีมที่อ่อนกว่าละ ก็เล่นแล้วก็เหนื่อยตามเหมือนกันแต่เนี่ยก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่ามันก็มีแรงกดดันเนาะครั้งนี้มันไม่ใช่มันใช้โค้ชไทยด้วยอ่ะโค้ชหมีเองเขาก็กดดันนักกีฬาเองเขาก็มันกลายเป็นสิ่งใหม่ไปฟุตซอลโลกรอบนี้เพราะว่ามันคือศักดิ์ศรีความเป็นไทยไงถูกต้องแต่เราเข้ามาฟุตซอลโลกนี่ห้าหกครั้งติดๆแล้วนะหกครั้งติดแล้วปัญหาคือโซโลมอนเนี่ยมูกอโซโลมอนเนี่ยที่ประตูที่ได้เนี่ยไม่ได้ในเกมเราเสียตะลมทลาย2เกมแรกแพ้60 70เนี่ยมาสู้กับเกมเราแล้วก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยโซโลมอนเนี่ยมันเพิ่งมาดีเกมนี่บอกมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะอะไรป่ะนัดสุดท้ายไงเป้าหมายมันคือ2เกมแรกตั้งใจยิงไม่ได้เล่นเต็มที่กับไทยผมดูนะผมดูคู่ผู้โปรตุเกสกับเจอกับทางโซโลมอนผมดูอันนั้นผมก็ดูแล้วผมก็ดูว่ารู้เลยว่าเฮ้ยพอโดนแล้วมันมีฟอร์มันเหมือนกับมันยังเป็นเกมแรกอยู่ไงแต่พอมาเจอไทยอ่ะผู้วางเขาสู้จริงเหมือนหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วอ่ะแล้วก็ตัวหนึ่งด้วยเราเองก็เกมรับก็ประมาทไปนิดนึงแล้วก็ยุ้ยด้วยวันนั้นอ่ะซึ่งต้องยอมรับว่าทุกนักเตะเองเขาก็รู้ตัวแล้วก็โอกาสยิงเราเยอะเราก็ใช้เปลืองอีกพอใช้เปลืองพวกเราเสียง่ายมันก็เนี่ยแหละครับมันมีเท่านี้จริงพอเราไม่ได้เขาเนี่ยเราโดนเขาคืนแล้วเราเสียมันก็สกอร์มันเลยเป็นอย่างที่เห็นจริงมันควรจะต้องได้สกอร์บวกเนี่ยประมาณ7ลูกผมว่าทำได้นะเพราะมันเกือบจะถึงแล้วตอนแรกอ่ะนิดเดียวแล้วเสร็จแล้วมาเสียเพิ่มไงผู้แต่คาถาวุฒดีมากเลยอ่ะแม่ทัวร์นี้ฟอร์มดีนะจริงๆเหมือนกันคิดว่าจะหายไม่ทันแล้วดูไม่น่าจะได้ลงมือหนึ่งอ่ะแต่สุดท้ายประสบการณ์มันช่วยได้จริงๆครับนี่ก็เป็นผลงานนะของฟุตซอลไทยเรานะที่ล่าสุดเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยพี่เจคือตอนนี้มันก็คือคอนเฟิร์มว่าเข้า16ทีมแล้วตามเป้าหมายซึ่งเข้ามา3สมัยติดแล้ว2012 2016แล้วครั้งนี้อันนี้ก็คือที่ทีมงานให้ดูเนี่ยคืออันดับ3ที่ดีที่สุดตามโควต้าซึ่งเดี๋ยววันนี้มันมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ด้วยนะรู้สึกว่าจะมีคู่หน้าดูมีอิหร่านเจออาร์เจนตินานะครับก็แข่งกันอีกกลุ่มอื่นแต่เป็นว่าตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วไทยกับเวียดนามเนี่ยคือเป็นหนึ่งในอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมเนี่ยคือเข้าแน่แต่จะไปหลุดไปถึงโควต้าไหนไม่รู้แต่อยู่แน่นอนคือติดในเอาง่ายว่าอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน4แน่ๆเนี่ยอยู่แน่ๆไม่รู้จะลุ้นตรงไหนอีกเรื่องนึงใช่แต่ว่าของเราเนี่ยถือว่าผมว่าไม่หลุด1 2หรอกแต่ล่าสุดเหมือนเราประกบคู่ไปแล้วด้วยนะใช่เราจะเจอคาซัคสถานนะคุณผู้ชมนะใช่ๆแล้วจะเตะกันในค่ำคืนวันพฤหัสนะก็เวลาตามนี้นะคุณผู้ชม 3:30 น. PPTV HD ช่อง 36เวลาดีเลยอ่ะเวลานี้นะ
หมดเคอร์ฟิวพอดีไงเขาเรียกเข้าเคอร์ฟิวพอดีคนกลับบ้านปุ๊บโอ้โหจอรอใช่เลยก็บางคนก็อาจจะเพิ่งกลับบ้านทานข้าวได้ดูเกมไม่ดีนะครับก็เคยเจอกับเราล่าสุดก็คือตอน Thailand 5นะครับตอนนั้นก็โอ้ก็มาชุดก็มาน่าจะเกือบใหญ่มาสัก 90% แล้วคาซักทำไมชื่อดักลาสชื่อฮิกิต้าชื่ออะไรคือเขามีพวกบราซิลโอนสัญชาติมาด้วยอันนี้สถิติที่พี่เจพูดมาสักครู่นะผู้ชมนะนี่แหละใน Thailand 5เนี่ยครับก็ครั้งล่าสุด2017แต่เราไม่เคยชนะเขานี่ใช่มีแล้วก็มีไอตอนที่ผมจำได้อะ 3-3 มันแมตช์นั้นมันมากๆนะครับคือมันเหมือนกับว่าเรามาได้ประตูช่วงท้ายจากนัททุ่งหมัจลานซึ่งนัททุ่งหมัจลานก็ไม่ได้ไปในชุดนี้นะครับครับก็เดี๋ยวเราติดตามนะวันพฤหัสนี้นะครับ 3:30 PPTV HD นั่นเองนะก็ขอบคุณ PPTV HD ไว้ด้วยสำหรับเรื่องราวของฟุตเทจเรื่องของไฮไลท์ที่ให้เราได้ใช้กันในรายการของเราเซนฟุตบอลไลฟ์นั่นเองนะครับนะก็ครบถ้วนวันนี้โอ้โหก็ยังอัดเต็มแน่นเหมือนเดิมผมว่าเนื้อหาตอนแรกเหมือนมันจะไม่ค่อยแน่นมันก็เยอะเหมือนกันนะก็เยอะเหมือนกันนี่ขนาดแขกรับเชิญคนเดียวนะนั่นน่ะสิแต่คุยสนุกคือถ้าเอางี้ว่ามีคอมเมนต์ถ้าคิดว่าอยากให้เราคุยกับใครก็ส่งมาด้วยก็ได้นะบางทีเราก็อาจจะหมดไอเดียหรือว่าบางท่านอาจจะชอบฟังเรื่องราวเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ตามติดอารมณ์แบบคุยกันพวกยุค90ยุค2000ต้นๆยังสนุกคือเอาง่ายๆว่าเรื่องฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นของทุกคนอยู่แล้วแล้วเซนส์ฟุตบอลเราก็เปิดกว้างอยู่แล้วยิ่งพอมีรายการเนี่ยเซนส์ฟุตบอลไลฟ์เนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนช่วยกันเค้าเรียกช่วยกันคิดมาเลยอยากให้คุยเรื่องนี้ประเด็นนี้ร้อนเหลือเกินอยากจะคุยกับตำนานคนนี้หรือนักเตะยุคปัจจุบันคนไหนได้หมดส่งเข้ามาเดี๋ยวทีมงานเราจัดหามาให้นะฮะครับช่วงท้ายเฉลยคำปริศนากันหน่อยนะครับปริศนานักเตะของเรานะครับ3คำใบ้ของเราช้างเผือกฮอลแลนด์เฉลยนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อคนตอบถูกเยอะมากแฟนบอลชาวไทยเก่งมากคือไม่ต้องถูกแล้วยินดีด้วยผู้โชคดีไม่รู้เป็นใครก็เดี๋ยวทีมงานจะไปสุ่มและจะประกาศผ่านทางเซนฟุตบอลนะครับนายแฟนเพจอย่าลืมนะที่เราย้ำกันตลอดให้ทุกคนที่ชมเราอยู่เนี่ยกดไลค์แล้วตั้งเป็นซีเฟิร์สไว้ครับเพราะคุณจะไม่พลาดวันก่อนเนี่ยเจ๊เห็นบางคนเข้ามาถามประกาศผลหรือยังคะประกาศผลหรือยังครับ อะไรแบบนี้กลายเป็นว่าไม่ทันเพราะว่ายิงเขาประกาศไปแล้วคุณต้องกดไลค์แล้วตั้งซีเฟิร์สไว้นะฮะก็ก่อนไปเจ๊ดำมีคำถามจะถามอะไรคุณผู้ชมไหมคุณผู้ชมนะฮะพร้อมนะฮะอย่างภาษาเกาหลีนี่ได้ไหมฮะคุณผู้ชมถ้าเขาจะรู้ก็จะตอบไหมอย่างพี่ชายฮะพิมพ์เข้ามาฮะพี่ชายฮะพิมพ์เข้ามาภาษาเกาหลีฮะเจออันนี้คือเขาตามคุณมาจากชาแนลคุณป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าใช่เออใส่แบบนี้แสดงว่าคุณชอบเล่นอะไรบอลนี้อย่างเกาหลีฮะเกาหลีเนี่ยภาษาเกาหลีฮะพี่ชายเชิญฮะพิมพ์เข้ามาเลยฮะก่อนเราจะจากกันไปฮะตรงนี้รอนิดนึงนะฮะนี่ไงมีคนบอกว่าชวนดันโยนี่ส่งมาแล้วโอปะถูกต้องเอาอย่างไก่นะฮะเชิญฮะนี่เป็นมิติใหม่เลยนะเล่นมุกผ่านทางโซเชียลกันนะอาจจะต้องดีเลย์นิดนึงแต่ว่าดูมีภาษาเกาหลีมาด้วยพี่ชายไปฉีกอบอ้าวซะแล้วไงเฮ้ยตามล็อกสิเอานี่ไก่อบโอ่งถูกต้องอากาศร้อนเป็นไงส่งมาเร็วอากาศร้อนเป็นไงเร็วเห็นไหมนี่ส่งมาแล้วอบโอ่งเห็นไหมแล้วก็คุณไวฟ์ชัวร์นี่ยังคาใจอยู่นะสรุปโค้ชคือใครนะฮะเอาคิดว่าไม่ต้องตามมาเชื่ออะไรเขาหรอกผมจะไปรู้กว่าทีมงานมาทำแป้งได้ยังไงล่ะอาการร้อนอบอ้าวกบไปเลยแล้วกบอะไรอบอ้าวนี่แหละลากันตรงนี้แหละนะแค่นี้คนเกาหลีนะฮะยังมีเวลาหน่อยนะทวนโปรแกรมหน่อยเหรออ่าทวนโปรแกรมหน่อยฟุตซอลนะครับฟุตซอลโลกรอบ16ทีมเรียบร้อยวันพฤหัสนะวันพฤหัสใช่ใช่นะเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นมาไอ้สักรอบนึงตามนี้ไทยเจอคาซัคสถานนะครับ3:30เวลาดี PPTV HD ช่อง36นะครับฝากด้วยนะเราก็โปรแกรมสัปดาห์หน้าหน่อยไหมสุดสัปดาห์นี้นึงแล้วกันใช่ครับกับฟุตบอลไทยสัปดาห์นี้สินะฮะอ่ะนี่เลยนะครับวันที่24วันศุกร์นะเมืองทองยูไนเต็ดจะพบกับราชบุรีมิตรผลนะครับที่ Thunderdome Stadium นะครับข้ามไปเสาร์25โอ้โหเดือดมากโอ้โหเชิญเลยพี่เจแบงคอกเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 17:30 นนะครับก็แฟนๆ BU ถามเหมือนกันบอกว่าพี่สรุปแล้วเนี่ยกลับมาเตะในบ้านได้แล้วเนี่ยแฟนบอลเขายังนะครับยังทำเรื่องอยู่เพราะว่าที่กรุงเทพกับปทุมธานีเนี่ยมันยังแดงเข้มอยู่ใช่ก็เอาเป็นว่าเอาให้เขาได้กลับมาเตะที่บ้านเพื่อให้มีความได้เปรียบเรื่องของไม่ต้องเดินทางแล้วก็มีความคุ้นชินสนามแล้วก็ยังดีครับขอนแก่นนะฮะเจอกับชลบุรีนะครับแล้วก็สิงห์เชียงรายเจอกับพีทีประจวบนะครับนี่คือวันเสาร์นะข้ามไปดูวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์หน่อยวันอาทิตย์นิดนึงมาไหมมาไหม
มีไหมตารางอาทิตย์นี่เลยมาแล้วเชียงใหม่นะจะเจอกับนครราชสีมานะครับสุพรรณบุรีพบการท่าเรือแล้วก็ปิดท้ายโปลิสเทโรเจอกับสมุทรปราการทีมฟอร์มแรงนะครับตามนี้นะครับนี่คือตารางการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้นะก็ฝากติดตามมันด้วยอย่างที่เราย้ำเป็นประจำแม้ไม่ใช่เราแต่ก็เอาใจช่วยนะจ๊ะสำหรับบอร์ดไทยนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวค่อยดูนะมีรายการใหม่ๆผมว่าเขาต้องมีแหละค่อยๆไป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 นะฮะอ่ะก็ครบถ้วนวันนี้พี่เจขอบคุณสปอนเซอร์เราหน่อยหรือว่าขอบคุณพันธมิตรเรานิดนึงครับก็แน่นอนนะครับภาพการแข่งขันทั้งหมดที่เราได้เห็นการฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน AIS Play แฟนบอลชาวไทยก็รับชมการถ่ายทอดฟุตบอลไทยตลอดทั้งฤดูกาลทั้งชมสดชมย้อนหลังมีไฮไลท์พิเศษด้วยนะครับบนแอปพลิเคชัน AIS Play ก็ดูฟรีทุกเครือข่ายครับแล้วก็ขอบคุณ PPTV ช่อง36ไว้ด้วยนะครับก็ติดตามได้ฟุตซอลนะใช่ครับรหัสนี้นะ 3:30 นนะจ๊ะไทยกับคาซัคสถานตามนี้ตามนี้หมดเวลาแล้วทวนแล้วฮะอย่างสีเหลืองเยลโล่เอาให้มันรู้เรื่องไปเลยยังไงนะฮะอันนี้เขาบอกพี่เจโค้ชคือใครทำไมไม่บอกผมติดตามช่องพี่แล้วนะก็ผมไม่รู้จริงๆเขาจะมาบังคับผมทำไมเนี่ยไม่ละการที่เราจะรู้ว่าใครเป็นโค้ชเนี่ยนะมันก็ยังไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นโอเคโอเคตามนั้นแหละตามนั้นแหละเนี่ยผมแค่พูดอ่ะคุณแค่นิดเดียวไงเป็นเรื่องไหนไหมก็คุณโถประตูหลังบอลไทยที่ใครก็อยากเข้ามันคิดใจซ่องคองคุณอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นบางทีมันก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องก็โตพูดเล่นพูดบวกไปเรื่อยก็ตายแล้วโอเควันนี้ครบถ้วนนะครับสนุกสนานกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะ 18:30 นหรือว่า 18:30 กับรายการของเรานะครับ Sense Football Live นั่นเองก็เจอเป็นประจำนี่แหละก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีสลับสับเปลี่ยนคนนั้นคนนี้มาก็ว่ากันไปให้มันพื้นที่ของคนที่รักบอลไทยก็แล้วกันใช่ๆครับนะครับเอาวันนี้คุณเจวรปัตรแล้วก็เจ๊ดำสุภชัยต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับ Sense Football Live สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ